สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านพบกับรายการสามัคคีประชาชนรายการที่ส่งเสริมการพิทักษ์รักษาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเป็นการจัดรายการของช่อง13สยามไทยนะครับที่พยายามจะรวมพลังคนไทยในการแก้ไขวิกฤตชาติร่วมเดินหน้าประเทศไทยในฐานะที่เป็นประชาชนในประเทศนี้นะครับวันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องสำคัญที่จะมาคุยกันในเรื่องของนโยบายความมั่นคงซึ่งรัฐบาลได้ประกาศต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติโดยเฉพาะนโยบายต่างๆที่มีการดำเนินการในหัวข้อ 2.3 นะครับซึ่งเป็นเรื่องการพัฒนาและเสริมสร้างกองทัพและระบบป้องกันประเทศให้ทันสมัยมีความพร้อมในการรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติให้ปลอดพ้นจากการคุกคามทุกรูปแบบวันนี้ที่พี่น้องประชาชนมีความตกใจกับข่าวสารโดยเฉพาะมีการพูดถึงชายชุดดำที่มายิงทั้งเจ้าหน้าที่ยิงทั้งประชาชนเชื่อมโยงกับผู้มีอำนาจที่สูญเสียอำนาจไปและเวลาเดียวกันก็กลายเป็นเรื่องที่คนไทยหลายคนไม่เชื่อว่าจะมีการยิงผู้บริสุทธิ์โดยกลุ่มผู้สูญเสียอำนาจที่เราเรียกว่านักการเมืองกลไกและความเป็นมาเหล่านี้วันนี้จึงจำเป็นต้องมาคุยกันให้เข้าใจถึงบริบทต่างๆนะครับรวมถึงการถอดบทเรียนให้เกิดความเข้าใจในสังคมไทยวันนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิ2ท่านมาพูดคุยกับท่านผู้ชมนะครับท่านแรกท่านเป็นอดีตหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการพิเศษศูนย์รักษาความปลอดภัยพลโทนันทเดชเมฆสวัสดิ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับอีกท่านนึงนะครับท่านผู้ชมรู้จักดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่มีบทความความคิดความเห็นเสนอต่อท่านผู้ชมทั้งโดยทั่วไปแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านความมั่นคงนะครับท่านพลอากาศโทวัชระฤทธาคณีครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับกับสู่รายการอีกรอบหนึ่งนะครับในช่วงสำคัญครับครับคืออยากจะเริ่มต้นที่ภัยคุกคามที่เกิดจากคนในประเทศซึ่งถ้าคนนอกประเทศเข้าใจว่าทางฝ่ายทหารคงไม่มีข้อสงสัยแต่คนในประเทศที่เป็นคนไทยด้วยกันซึ่งท่านเคยได้เขียนบทความใน Facebook ในบล็อกพูดถึงคน4กลุ่มที่อยู่ในประเทศไทยในการแสดงออกและในหลายครั้งกลายเป็นภัยคุกคามต่อประเทศชาติตรงนี้ท่านคิดว่านโยบายเรื่องความมั่นคงที่พยายามจะกำจัดภัยคุกคามเหล่านี้เนี่ยจะต้องมีการตั้งหลักยังไงครับภัยคุกคามของประเทศไทยในปัจจุบันเนี่ยนะครับครับมันมีหลายหลากรูปแบบนะครับหลายหลากรูปแบบทั้งเราเรียกกันว่าภัยคุกคามต่อความมั่นคงในยุคใหม่ครับเป็นภัยที่มองไม่เห็นตัวแล้วก็อยู่ใกล้ๆเราครับนะครับเช่นยาเสพติดนะฮะเช่นปัญหายาเสพติดการก่อการร้ายข้ามชาติอาชญากรรมข้ามชาติและปัญหาทางสังคมสิ่งสำคัญที่สุดที่เป็นภัยต่อประเทศไทยครับก็คือการทุจริตเพราะว่าการทุจริตเนี่ยได้นำไปสู่ปัญหาต่างๆอีกมากมายนะครับครับการทุจริตก็จะนำไปสู่การป้องกันตัวเองไม่ให้ตัวเองถูกจับว่าทุจริตอ๋อต้นเหตุจริงๆอยู่ที่การทุจริตก่อนครับอยู่ที่การทุจริตครับนะครับเพราะฉะนั้นไอ้การทุจริตเนี่ยมันจึงถึงให้สังคมเกิดการแบ่งแยกคนออกเป็นคนหลายกลุ่มครับนะครับส่วนใหญ่ทั้งหมดเนี่ยครับภัยที่คุกความแต่ความมั่นคงของประเทศไทยโดยตรงนี่เกิดจากปัญหาเรื่องการทุจริตทั้งสิ้นครับคือยาเสพติดก็ส่วนหนึ่งครับแต่ว่าตัวหลักที่น่าจะเป็นปัญหาใหญ่เท่าที่ท่านมองคือเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันนี่เองใช่ครับคือปัญหาทุกประเทศเนี่ยเขาเกิดขึ้นมาหมดนะครับก็มีคล้ายคลึงประเทศไทยหมดพอหลังจากที่ยุคภัยของคอมมิวนิสต์หมดไปแล้วภัยที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติทุกประเทศเนี่ยคล้ายคลึงกันหมดก่อการร้ายยาเสพติดอาชญากรรมข้ามชาติอะไรแต่บางประเทศเนี่ยเขาไม่มีเรื่องการทุจริตนะครับขึ้นมาเป็นภัยของความมั่นคงแห่งชาติแต่ประเทศไทยเนี่ยภัยเรื่องการทุจริตได้ขึ้นมาเป็นภัยของความมั่นคงแห่งชาติครับทีนี้ในเรื่องของภัยที่เกิดจากการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยเมื่อเกิดสภาพที่สังคมไทยต้องเปลี่ยนไปแล้วก็มีหลายคนเมื่อต่อสู้ปกป้องตัวเองว่าไม่ให้มีการถูกจับเรื่องการทุจริตก็อ้างเรื่องประชาธิปไตยครั้งหนึ่งท่านได้เขียนเรื่องประชาธิปไตยในนาฬิกาทรายจะแก้ไขอย่างไรตรงนี้ท่านมีวัตถุประสงค์ยังไงครับผมต้องการให้การแก้ไขปัญหาเรื่องเข้ามาขมวดมาถึงเรื่องการแก้ไขปัญหาทุจริตให้เป็นระบบนะครับให้มีการแก้ไขปัญหาตอนนี้
ไอ้ในประเทศไทยเราเนี่ยการแก้ไขปัญหาทุจริตเนี่ยมันจะทำไม่ได้ถ้าเผื่อปัญหาทางด้านกฎหมายหรือบุคลากรที่ทางใช้ที่ควบคุมทางด้านกฎหมายเนี่ยนะครับไม่ยอมออกมาปฏิบัติหน้าที่ของตนกฎหมายประเทศไทยเรามีอยู่แล้วครับมีอยู่มากมายแต่ก็ปรากฏว่าไม่มีใครนำกฎหมายมาใช้อย่างเป็นประโยชน์หรือเป็นระบบจริงๆอย่างคุณเห็นไหมครับว่าคนขับรถสูบบุหรี่บางคนบางครั้งก็เล่นโทรศัพท์มือถือในรถนะหรือบางครั้งก็เอาเด็กไว้ข้างหลังเบาะโดยที่ไม่มีซึ่งในต่างประเทศปรากฏการณ์แบบนี้ก็ไม่มีขึ้นแม้แต่การดื่มน้ำต่างประเทศเขาก็ไม่ยอมครับการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มแข็งการบังคับใช้กฎหมายเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยครับถ้าเผื่อเราปล่อยให้ละเมิดมันก็จะนำพาไปสู่การเคยตัวคนเราเกิดความเคยตัวนำพาไปสู่การละเมิดกฎหมายมากขึ้นมากขึ้นตามลำดับนะครับแต่นี่สิ่งที่นักการเมืองเมื่อเข้ามาสวมหน้าแล้วกลายเป็นภัยคุกคามเนี่ยประชาชนคนไทยก็มองเห็นการบังคับใช้กฎหมายก็ไม่เข้มแข็งคนไทยก็มองเห็นแต่คนไทยส่วนหนึ่งท่านเขียนว่ามีคนไทยส่วนหนึ่งที่ยอมรับสภาพเป็นไทยเฉยเป็นไทยทนอันนี้หมายถึงกฎหมายไม่จัดการก็ช่างเถอะแล้วก็ไม่ใส่ใจแล้วที่ผมเขียนแบบนั้นครับแล้วว่าคนไทยกลุ่มนี้เราก็ต้องเห็นใจว่าส่วนใหญ่ก็มีปัญหาตอนเช้าก็ต้องรีบตื่นแต่ตีห้าขึ้นรถไปส่งลูกกลับมาใช่ไหมกลับมาบ้านก็เย็นๆต้องมาลกๆหาข้าวให้ลูกอีกใช่ไหมครับคือกลุ่มคนไทยนี่ส่วนใหญ่ปัญหาบ้านเมืองเขาก็รู้ครับในหน่วยงานเขาว่าใครทุจริตแต่เขาไม่มีเวลาที่จะมาจัดการหรือมาอะไรครับเพราะฉะนั้นคนไทยพวกนี้ก็เหมือนกับพวกที่ยอมรับโดยปริยายต่อปัญหาที่เกิดขึ้นต่อประเทศชาตินะครับตอนนี้การยอมรับเนี่ยมันเริ่มขึ้นมันก็ขยายออกไปเรื่อยๆครับนะครับคนที่ทำทุจริตก็ได้โอกาสนะครับได้โอกาสพอเมื่อไหร่ที่คนตื่นตัวมากเขาก็สร้างเรื่องสร้างสื่อขึ้นมาเพื่อปกปิดกระแสบีบเบนความสนใจไปบีบเบนความสนใจไปครับนั่นมันเป็นโอกาสในโลกาภิวัตน์นะครับครับคนที่ร่ำรวยและมีสตังค์เนี่ยมักจะมีอภิสิทธิ์เหนือกว่าคนธรรมดาครับเป็นปกติครับทีนี้กลุ่มที่สองท่านบอกว่ากลุ่มที่สองเนี่ยรู้ปัญหาแล้วแต่แล้วก็ไม่ยอมรับปัญหานี้แล้วก็แอบต่อสู้ตามโอกาสก็คือพวกเรามั้งครับเหมือนท่านเสครับครับนั่งอยู่ข้างขวามือผมเนี่ยครับบางทีท่านก็ทนไม่ได้ก็ต้องออกกระโดดโลดเต้นครับทั้งในเรื่องสื่อแล้วก็ใน Facebook ก็พยายามให้ความรู้ประชาชนครับคือความที่ทนไม่ได้ตรงนี้เพราะว่าเห็นปัญหาท่านมีความรู้พื้นฐานอยู่เดิมแล้วอยากจะบอกคนที่เฉยๆให้เข้าใจหรือยังไงครับครับคือเราก็อาจจะต้องเอ็นมาทางหลักวิชาการนิดนึงนะครับทีนี้ถ้าเราบอกว่าคือมันมีนักรัฐศาสตร์ของอเมริกันคนหนึ่งนะครับที่เป็นต้นแบบของยุทธศาสตร์ชาติสหรัฐครับประกาศความเขาเรียกว่าประกาศพลังของชาติเนี่ย5สาขาครับก็คือการเมืองเศรษฐกิจสังคมการทหารแล้วก็เทคโนโลยีนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยในปี1948เนี่ยนะครับเอ็ดเวิร์ดนะครับเอ็ดเวิร์ดเอิร์ลนะครับเอ็ดเวิร์ดเอิร์ลซึ่งเป็นนักรัฐศาสตร์ของอเมริกันเนี่ยนะครับเป็นคนที่เขียนตำรายุทธศาสตร์แล้วก็รัฐบาลสหรัฐยึดถือมานะครับ หลายโรงเรียนนะฮะหลายโรงเรียนโดยเฉพาะโรงเรียนทหารในประเทศไทยถือเป็นแนวทางในการในการจัดการเลยครับก็คือเป็นหลักการนะฮะในเชิงรัฐศาสตร์การทหารนะครับก็คือจะต้องดำรงรักษาไว้ซึ่งพลังอำนาจของชาติ5ประการนี้นะครับนี่เราถามว่าถ้าเรายึดถือหลักรัฐศาสตร์ตรงนี้เนี่ยนะเรามองว่าไอ้ความมั่นคงเรามีไหมนะครับการเมืองเรามีความมั่นคงไหมไม่มีเพราะอะไรนักการเมืองที่เข้ามาเนี่ยแสวงประโยชน์เพื่อตนเองครอบครัวและพรรคพวกรักษาฐานการเมืองเพื่อให้สามารถเกาะกินประเทศโกงกินประเทศนะครับตั้งโครงการขึ้นมาก็เพื่อตัวเองนี่เราจะมองเห็นว่าระบบการเมืองเราเนี่ยมันไม่มีความมั่นคงตั้งแต่รัฐบาลท้องถิ่นรัฐบาลท้องถิ่นเนี่ยซึ่งรัฐบาลท้องถิ่นเนี่ยมันเป็นหัวใจเลยนะมันเป็นหัวใจของพลังอำนาจนะทางการเมืองเลยนะฮะว่าถ้าการเมืองนักการเมืองท้องถิ่นมีความแข็งแกร่งนะฮะซื่อสัตย์สุจริตนะครับที่พี่นันทเดชพูดเมื่อกี้เนี่ยนะครับถ้านักการเมืองเนี่ยแข็งแกร่งเนี่ยนะฮะนักการเมืองแข็งแกร่งเมื่อไหร่
แล้วซื่อสัตย์เมื่อไหร่เนี่ยนะครับนิติรัฐเกิดนะครับเพราะว่านักการเมืองเองเนี่ยเป็นคนที่ทำลายนิติธรรมนิติรัฐนะครับก็เริ่มต้นจากการโกงซื้อเสียงนะฮะใช้อิทธิพลนะเข้ามาสู่วงการเมืองท้องถิ่นแล้วก็พัฒนาตัวเองโดยเฉพาะสร้างลูกให้เข้ามาเป็นอะไรเป็นใหญ่ในการเมืองระดับประเทศนะครับเราก็เห็นได้ชัดๆนะฮะผมไม่อยากจะพูดอะไรมันอาจจะต้องพาดพิงนะฮะเอาเป็นว่าในจังหวัดชลบุรีเนี่ย คนไทยรู้จักดีเลยนะฮะว่าอะไรเกิดขึ้นในจังหวัดชลบุรีนะครับแก๊งมาเฟียต่างๆเนี่ยนะฮะที่แสวงประโยชน์จากการเมืองท้องถิ่นแล้วพัฒนาจนกระทั่งสร้างฐานการเมืองระดับประเทศนะครับที่ยกตัวอย่างนี้ผมคิดว่าคนไทยอ๋อเลยนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าการเมืองมันไม่แข็งแกร่งนักการเมืองนะฮะเป็นผู้ที่ชักใหญ่ในเรื่องของการโกงทุจริตอะไรต่างๆเนี่ยนะครับครับนะฮะอะไรเกิดขึ้นล่ะนะในเมื่อนักการเมืองมันมีอิทธิพลเนี่ยนะฮะมันก็ทำลายนิติรัฐนิติธรรมสิ่งแรกที่เกิดขึ้นก็คือตำรวจนะฮะอัยการระบบศาลเนี่ยนะครับนะมันไม่แข็งแกร่งนะเนี่ยการเมืองเราก็เลยต้องเนี่ยเป็นภัยคุกคามนะที่จะตอบคำถามพี่นันทเดชได้อย่างดีเลยคือว่าถ้านักการเมืองคดโกงครับนักการเมืองมีอำนาจรัฐนักการเมืองเป็นคนออกกฎหมายนักการเมืองเป็นคนที่ชักใหญ่โยงใหญ่นะถึงโครงการต่างๆที่สามารถที่จะทำให้ตนและพรรคพวกเนี่ยร่ำรวยได้นะครับออกกฎหมายเอื้อประโยชน์ให้กับตัวเองก็เห็นได้ชัดนะครับการที่เราออกมาต่อสู้นะฮะเราก็มีความบริสุทธิ์ใจว่าเราอยากจะให้ประเทศเราเนี่ยเป็นนิติรัฐนะครับยึดหลักนิติธรรมเพื่อให้ทุกคนเดินรงชีวิตกันในเชิงประชาธิปไตยที่เคารพสิทธินะครับเป็นการเคารพสิทธิ์เนี่ยอย่างที่เราพูดกันถึงเรื่องว่าพี่นันท์ได้ไปพูดว่าผิดเล็กๆน้อยๆนะครับผิดเล็กน้อยเนี่ยนะในต่างประเทศไม่มีครับผมก็เคยมาออกรายการนี้และเคยเล่าให้ฟังแล้วว่าผมไปขับรถเร็วนะฮะเกินไป4 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับลิมิตมีบอกว่า60 กิโลต่อชั่วโมงผมขับแค่64 กิโลต่อชั่วโมงนะครับจดหมายมาจากออสเตรเลียเลยปรับผมนะครับ150 เหรียญออสเตรเลียผิดเล็กน้อยไม่มีผิดเล็กน้อยไม่มีผิดก็ผิดหมายความว่าเขาก็ไม่แคร์ว่าผมอยู่ที่ไหนแต่ถ้าผมปฏิเสธที่จะจ่ายเขานะฮะเขาก็ไม่ให้ผมเข้าออสเตรเลียอีกเลยนะครับผมก็ส่งเงินไปตามที่เขาแนะนำว่าจะต้องทำอะไรอะไรนะครับเรื่องก็จบไปนี่คือนิติรัฐนะฮะไม่ว่ามันเป็นดิจิตอลด้วยนะครับหมายความว่าทุกอย่างเนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้แล้วขับรถเร็วจริงๆมันมีเรคคอร์ดมาเราก็ถามตัวเองว่าไอ้ตรงนั้นเนี่ยแหมมันนิดเดียวนั่นเองนะนิดเดียวเท่านั้นเองนะนะครับนิดเดียวนั่นเองนะแค่4 กิโลต่อชั่วโมงเกินไปกว่าลิมิตที่เขากำหนดไว้เขาปรับผม153 เหรียญออสเตรเลียนะครับไอ้ตรงเนี้ยนะครับเราจะเห็นได้ว่ามันระบาดกันจนกระทั่งกลายเป็นความมักง่ายนะครับความมักง่ายที่เกิดขึ้นเราจะเห็นได้ว่าเมื่อกี้พี่นันทเดชพูดถึงคนมีตังค์เนี่ยนะจะมีจริงมีเท็จไม่รู้แต่มันขับรถเบนซ์เนี่ยนะมันจอดรถซ้อนคันเลยหน้าโรงเรียนมันรับลูกนะครับโดยไม่สนใจว่าเฮ้ยจอดให้มันไกลหน่อยที่มันมีที่จอดนะแต่ลูกเดินไกลหน่อยได้ไหมนะฮะไม่ได้ไอ้คุณหนูเนี่ยนะไอ้คุณหนูเนี่ยเดินแค่3 ก้าวถึงประตูรถจากหน้าโรงเรียนผมว่าตรงนี้มันเป็นความมักง่ายที่ร้ายกาจมากนะครับแล้วก็เราก็จะเห็นว่า เกิดขึ้นนะฮะในโซเชียลมีเดียเลยใน Facebook ว่ามีคนเนี่ยนะครับเขียนโจมตีเลยนะครับแล้วก็มีการต่อว่าต่อขานกันนะผมคิดว่าคนไทยระดับชั้นกลางเนี่ยนะที่ต้องการให้ความแข็งแกร่งแล้วก็ความมั่นคงของการเมืองและสังคมมันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นตรงนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่ามีนายตำรวจนะครับนายตำรวจเลยนะครับโดนคดี ยาเสพติดเมื่อเร็วๆนี้ก็ออกไปถูกไหมครับเมื่อเร็วๆนี้ก็จับไปนะฮะเป็นในตำรวจระดับสารวัตรซะด้วยนะค้ายาเสพติดเองเนี่ยนะครับเราก็เห็นได้ว่าทำไมบางเรื่องเนี่ยคนไทยสงสัยว่าอัยการไม่เห็นทำอะไรเลยนะครับหรือหน่วยงานเกี่ยวกับกฎหมายอย่างเงี้ยนะฮะอย่างคนที่คิดแยกประเทศนะอันนี้เป็นประวัติศาสตร์นะครับไม่ได้มายุยงส่งเสริมอะไรนะครับเป็นเชิงประวัติศาสตร์นะครับประวัติศาสตร์เนี่ยสอนให้เราเนี่ยไม่ทำในสิ่งที่ผิดพลาดนะครับประวัติศาสตร์ย้ำเตือนให้เราว่าควรจะศึกษาไว้นะว่าสิ่งนี้อย่าทำ
นะครับแต่ถ้าว่าประวัติศาสตร์เป็นสิ่งที่ดีเราก็ทำไปนะครับทีนี้ในเรื่องของการที่มีกลุ่มคนเนี่ยนะครับไม่ใช่กลุ่มเดียวนะมันมี3หน่อนะครับประกาศแยกประเทศไทยครับนะครับประกาศแยกประเทศไทยทำได้ยังไงซึ่งไม่ใช่คนหรือภัยที่เกิดจากลัทธิคอมมิวนิสต์เหมือนสมัยก่อนมันเป็นตัวตนเลยมันเป็นตัวตนธรรมดาเลยที่นะครับต้องการเงินต้องการฐานนะต้องการได้รับเงินจากนายทุนสามานนะครับคนหนึ่งที่มีลัทธิของตัวเองนะครับซึ่งเราเรียกว่าระบอบทักษิณนั่นแหละนะครับก็ขึ้นมาไอ้นี่ขึ้นมาที่โคราชทิ้งขึ้นมาอุดรทิ้งขึ้นปทุมธานีทิ้งประกาศแยกประเทศแต่ไม่ได้โดนข้อหารุนแรงนะไม่โดนอะไรเลยไอ้คนหนึ่งวิ่งแลดไปหาในตำรวจใหญ่แล้วก็บอกว่าทำไปอย่างนั้นเองสนุกสนุกเล่นเล่นครับแยกประเทศอะมันเล่นเล่นได้ยังไงอะถูกไหมครับแต่ไม่ได้โดนข้อหากบฏผมเนี่ยโดนข้อหากบฏอะผมยังงงๆอยู่เลยว่าผมทำอะไรผิดนะครับในมาตรา อะไรประมวลกฎหมายอาญามาตรา113 114เนี่ยเรื่องเจตนาก็ไม่มีผมไม่มีอะไรเลยผมไม่เคยพกอาวุธผมไม่เคยประชุมที่บ้านผมไม่เคยอะไรเลยผมก็ไปชุมนุมตามที่รัฐธรรมนูญอดีตฉบับของปี50เนี่ยมาตรา63เนี่ยกำหนดให้สามารถประชุมโดยสันติวิธีได้นะครับโดยปลอดอาวุธนั่นเราก็ทำกันอย่างเงี้ยแต่ว่ามาตีเราเพราะว่ามาตีตราหน้าผากเราว่าเป็นกบฏนะครับคือของท่านเองจะถือว่าท่านเป็นลักษณะไม่ยอมรับสิ่งที่ผิดแล้วก็แอบต่อสู้หรือว่ายืนต่อสู้โดยตรงเลยครับคือจริงๆแล้วก็ต่อสู้โดยตรงนะครับก็คือการต่อสู้นอกสภาเนี่ยนะครับมันเป็นการต่อสู้ที่เป็นอิสระมากครับไม่ต้องยึดติดอยู่กับนโยบายของพรรคการเมืองไม่ต้องยึดติดตัวอยู่กับนโยบายของผู้นำกลุ่มนะครับคือเราก็มีอะไรในใจนะครับตราบใดที่หนึ่งเราไม่ทำให้สังคมเนี่ยเสื่อมเสียเช่นยุโยงปลุกปั่นให้เผาบ้านเผาเมืองเอาน้ำมันมาเลยคนละลิตรนะครับหรือพกอาวุธมาเลยนะใครมีปืนเอาปืนมาเลยเนี่ยนะจะได้นับเป็นร้อยๆพันๆหมื่นๆแสนๆกระบอกครับเราไม่มีนโยบายตรงนั้นเราเรียกว่าการชุมนุมอหิงสาถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยหนึ่งนะฮะเราไม่ส่งเสริมให้คนกินเหล้าสูบบุหรี่นะครับในที่ชุมนุมเนี่ยเราก็จะพยายามคือพูดง่ายว่าอย่างสูบบุหรี่เนี่ยมันก็เป็นที่ยอมรับได้นะฮะแต่รับรองได้นะครับเราจะต่อต้านการขายยาเสพติดอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเพราะว่าเนี่ยมันเป็นความมั่นคงเลยนะ คือตราบใดที่เรายังปล่อยให้สังคมเนี่ยนะครับค้ายาเสพติดโดยที่เจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยโดยเฉพาะตำรวจเนี่ยค้าขายเองนะครับอันเนี้ยมันเป็นความผิดร้ายแรงนะมันเป็นความผิดร้ายแรงมากๆเลยนี่คือความมั่นคงอย่างไรแหละแล้วความมั่นคงที่สังคมที่สำคัญเนี่ยนะครับคือเรื่องของอะไรล่ะแรงงานข้ามชาติครับซึ่งหลายประเทศนะทะลักเข้ามานะครับควบคุมยากนะฮะถึงแม้จะควบคุมกันอย่างจริงจังนะครับแต่ในอดีตรัฐบาลซึ่งตัวรัฐมนตรีแรงงานเองเนี่ยพยายามที่จะใช้แรงงานต่างชาตินะครับให้เป็นประโยชน์ซะด้วยซ้ำไปนะครับผมว่าตรงเนี้ย เราเนี่ยควบคุมกันมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นหน้าที่ของสนชก็ดีครับสปชก็ดีที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยนะครับว่าจะต้องปฏิรูปอย่างไรให้มันเกิดประโยชน์เป็นวินวินนะเพราะเราเองก็ต้องการแรงงานนะครับทีนี้ถามว่าแรงงานถูกเนี่ยนะมันเป็นเอาเปรียบนะตรงนี้มันเป็นความมั่นคงของภูมิภาคแหละมันไม่ใช่ของระดับประเทศนะคือ เราคิดว่าเอาคนจ้างมาเนี่ยแล้วมันไม่มีปากไม่เสียงเนี่ยนะครับมันเป็นการเอาเปรียบมนุษย์เลยนะถ้าถือว่าเป็นการหรือผมเรียกว่ามันเป็นการท้ามนุษย์นะครับไม่เต็มรูปแบบถูกไหมครับ คนไทยได้300บาทไอ้พวกนี้ได้100บาทเนี่ยนายทุนก็ยักไว้200บาทนะครับเพราะว่าพวกนี้ไม่ได้อยู่ในอาณัติของกฎหมายนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่นี่ครับคือความมั่นคงครับนะฮะความมั่นคงแต่นี่ภัยที่เกิดจากลักษณะแบบนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องที่คนไทยหลายคนก็อาจจะไม่สงสัยอะไรว่าเป็นภัยที่เกิดจากการก่อการร้ายการทำอาชญากรรมเรื่องยาเสพติดคือการก่อการร้ายเนี่ยนะมันไม่ใช่ไม่เกิดมันก็เกิดใน3จังหวัดภาคใต้ครับแต่เราก็หลีกเลี่ยงกันแต่มันเป็นการก่อการร้ายอยู่แล้วนะในการฆ่าคนนะครับผู้บริสุทธิ์ผู้บริสุทธิ์ที่เป็นซอฟต์ทาร์เก็ตหรือว่าเป็นเป้าหมายที่อ่อนแอนะหรือว่าเป้าหมายที่เมื่อทำแล้วมันเกิดความอ่อนไหวกับสังคมยิงครูนะครับยิงคนแก่นะยิง
เจ้าของร้านกาแฟที่คนนิยมไปทานอะไรเงี้ยนะครับครับอันเนี้ยมันก็เป็นความมั่นคงเหมือนกันนะฮะอันนี้เราก็ต้องแยกแยะไว้เป็นส่วนๆนะครับซึ่งตรงเนี้ยพี่ดร.เดชเคยเขียนเรื่องการดับไฟใต้นะครับผมก็เป็นแฟนของพี่เขาอยู่นะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นความมั่นคงทุกระดับนะแต่นี่ถามว่าความมั่นคงเชิงวิชาการหรือเทคโนโลยีเนี่ยประเทศไทยเนี่ยนะเป็นอันดับ8ของอาเซียนเลยนะว่าการศึกษามันด้อยมากอ่ะนะนี่ก็เป็นความอ่อนแอนะความมั่นคงทางการศึกษาก็ลดหย่อนไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจะถามว่าแข็งแกร่งทางการศึกษาเทคโนโลยีไหมไม่ใช่มันจะมีคนแค่กลุ่มเดียวนะครับแต่โอเวอร์ออลเนี่ยนะหรือทั้งหมดแล้วเนี่ยอ่อนแอเพราะว่าเมื่อเขาประเมินนะครับความรู้ความสามารถของนักเรียนไทยมันอยู่อันดับ8นะมันเป็นความอ่อนแอเลยนะครับความอ่อนแอก็คือความมั่นคงตรงนี้ไม่มีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นเรื่องที่ถ้าเราพูดความมั่นคงเนี่ยมันต้องพูดหลายๆด้านมีทั้งระยะต้นระยะกลางระยะยาวครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าที่เราพูดกันเนี่ยเราไม่ได้มาย้ำเตือนอะไรแต่เราจะบอกว่ามันเกิดขึ้นจริงนะนะมันเป็นประวัติศาสตร์จริงนะมันต้องบันทึกไว้จริงนะว่าประเทศไทยเนี่ยถูกประเมินว่ามีความรู้เด็กนักเรียนมีความรู้ความสามารถเนี่ยเป็นอันดับ8ของอาเซียนครับนะครับคือประเทศอาเซียนมี10ประเทศซึ่งไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่าเรามาอยู่อันดับท้ายๆครับทั้งที่โอ้การศึกษาเราเนี่ยนะอีก3ปีเนี่ยมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์จะครบ100ปีนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าในเชิงของความมั่นคงแล้วเนี่ยนะครับซึ่งสมช.เนี่ยนะครับจะต้องมี11ด้านถูกไหมครับครับใน5ด้านที่ผมได้กล่าวไว้เนี่ยนะพลังอำนาจของชาติเนี่ยมันก็อาจจะถูกแยกแยะออกมาคือวันนี้ทางรัฐบาลเองที่ประกาศนโยบายแถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติประกาศเป็น11ด้านครับ11ด้านแต่นี้ในด้านที่เป็นเรื่องระยะเร่งด่วนของการรักษาความมั่นคงเนี่ยได้พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องภัยตรงนี้ครับที่ท่านที่เสด็ได้พูดนะฮะว่ามันมีกระบวนการในการที่สร้างภัยคุกคามให้กับประเทศซึ่งทางฝ่ายรัฐบาลนี่จะต้องวางมาตรการเรื่องเหล่านี้ให้เข้มแข็งครับภัยคุกคามที่สำคัญนะตอนนี้เลยนะครับที่เกี่ยวข้องกับการเมืองโดยตรงนะและสังคมโดยตรงครับก็คือการที่กลุ่มอนาธิปไตยเนี่ยนะได้ยุยงส่งเสริมให้มีการเกลียดชังนะครับพระมหากษัตริย์ครับพยายามที่จะล้มล้างหรือทำลายนะครับสถาบันพระมหากษัตริย์หรือลดพระราชอำนาจลงนะครับ รบตรงนี้เนี่ยเราบอกได้เลยนะครับว่าเดี๋ยวพี่ดันเด็ดจะตอบเพิ่มเติมได้ว่ากลุ่มอนาธิปไตยพวกเนี้ยนะครับมันเป็นกลุ่มที่สุดกูในพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยนะครับที่บอกได้เลยว่ามีหมอเหวงแสดงว่าตัวนี้ต่อเชื่อมมาต่อเชื่อมมาจากตรงนั้นแล้วก็มาขยายความคิดนี้ต่อที่ดาถาสาวนเศษเนี่ยนะทำให้พรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยแตกนะครับโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยพรรคคอมมิวนิสต์ไม่กลัวเขาฟ้องเอาเหรอครับว่าผมไม่กลัวฮะมีหลักฐานเป็นเอกสารนะครับผู้นี้เป็นมีเอกสารเลยแล้วเขาเขียนเองในหนังสือชื่อว่าป่าแตกนะครับเพราะฉะนั้นเขามาให้ท่านผู้ชมไปอ่านหนังสือไปอ่านหนังสือเรื่องป่าแตกเลยนะครับเป็นที่ทิ้งที่เกิดขึ้นคืออย่างนี้ครับว่าในสถาบันเก่าของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยในพูดว่านะครับพูดอย่างนี้เลยนะว่าศักดินานะครับศักดินาล้าหลังดีกว่าทุนสามัญครับดีกว่าทุนนิยมสามัญนะครับก็คือตกลงทุนดีกว่าหรือศักดินาศักดินาดีกว่าครับศักดินาดีศักดินาเขาเรียกศักดินาล้าหลังครับดีกว่าทุนนิยมสามัญสามัญครับนะฮะนี่คือพวกโอสกูของพรรคคอมมิวนิสต์แต่พวกหมอเหวงอันนี้เป็นลัทธิแนวคิดหรือสำนักคิดเลยใช่ครับเป็นสำนักคิดของหมอเหวงกับธิดาเนี่ยนะครับคือนปช.ที่เป็นอนาธิปไตยจะบอกว่าทุนนิยมสามานดีกว่าศักดินาล้าหลังอันนี้ทุกคนไปเปิดใน Google ก็จะพบเลยนะครับว่าลีเนี่ยจะพบแน่นอนว่ามันมีความขัดแย้งในพรรคคอมมิวนิสต์ทำให้พรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยไม่เอาเหวงนะครับเหวงก็เลยต้องเพ่นออกจากป่านะครับถือว่าเป็นแนวคิดที่ขัดแย้งกันอย่างรุนแรงอันนี้คืออันนี้คือความมั่นคงที่สำคัญของสถาบันชาติไทยเลยนะแต่ว่าการต่อสู้ตรงนั้นเนี่ยถ้าเขาต่อสู้ในรัฐที่คอมมิวนิสต์ก็ต่อสู้ไปก็เป็นเรื่องที่ประเทศไทยก็อาจจะไม่ได้ไปเกี่ยวข้องมากแต่การต่อเชื้อมาถึงจุดที่วันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติจับชายชุดดำได้แล้วเนี่ยแล้วก็กลายเป็นว่าเบื้องหลังชายชุดดำเนี่ยก็มีคณะกรรมาธิการเข้าใจว่าชื่อคณะอนุกรรมาธิการตรวจสอบข้อเท็จจริงและติดตามความคืบหน้าทางคดีของผู้เสียชีวิต
ในเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองซึ่งท่านพลสนันทเดชท่านเองก็เป็นอนุกรรมการอยู่ด้วยเนี่ยเหตุการณ์ตรงนี้มันบอกอะไรกับประเทศไทยครับประเทศไทยนะครับตอนนี้มีกำลังคนกำลังพูดว่าประเทศไทยเราเนี่ยจะปรองดองไม่ได้ถ้าพวกเรายังพูดเรื่องปัญหาคนเสื้อดำอยู่แต่ในข้อเท็จจริงแล้วถ้าเผื่อเราไม่พูดถึงปัญหาว่าคนเสื้อดำมีจริงหรือไม่มีจริงนะครับประเทศไทยน่ะจะปรองดองไม่ได้ครับเพราะว่าเมื่อไหร่ที่พรรคการเมือง2พรรคออกมาหาเสียงกันนะครับก็จะต้องมีการหยิบปัญหานี้ขึ้นมาพูดครับในชนบททุกคนก็จะมาพูดว่าทหารฆ่าประชาชนอยู่อย่างนั้นครับเพราะมีคนไปใส่หัวไว้ว่าทหารฆ่าประชาชนทหารฆ่าประชาชนถ้าเผื่อข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคนชุดดำเนี่ยมันแพร่กระจายแล้วรวบรู้อย่างแท้จริงว่าจริงๆแล้วใครเป็นคนฆ่าประชาชนครับใช่ไหมครับไอ้ความครางแคลงใจของประชาชนในชนบทต่อทหารนะฮะก็จะหมดไปครับคือให้ความจริงปรากฏขึ้นมาครับมันต้องทำให้ความจริงตรงนี้ปรากฏขึ้นมาครับงั้นถ้าความจริงปรากฏออกมาในลักษณะที่ทำกันอย่างเป็นหลักวิชาการใช่ไหมครับที่ดำเนินการตรวจสอบกันก็ต้องให้มันเป็นไปตามกฎหมายครับครับแล้วก็ไม่ต้องไปปิดบังข้อเท็จจริงครับให้มันเป็นอย่างไรก็ต้องให้มันออกมาตามที่กฎหมายไม่ต้องไปช่วยกันปกปิดนะครับคือในรัฐบาลชุดที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีการปกปิดปัญหานี้นะครับมีการปกปิดปัญหานี้และมีการพยายามที่จะไม่นำปัญหานี้ขึ้นมาพูดในที่สาธารณะครับนะครับปัญหานี้ความจริงการจับกุมพวกนี้มันมีอยู่นานแล้วครับมันมีหลักฐานยืนยันอยู่มากมายนะครับเพียงแต่ว่ารัฐบาลชุดก่อนไม่ได้นำขึ้นมาเป็นปัญหาพอมาเปลี่ยนรัฐบาลนะครับพอต่อคสช.ขึ้นมาเป็นนะครับตำรวจก็มีอิสระในการทำงานขึ้นมาบ้างครับอัยการก็มีอิสระในการทำงานขึ้นมาบ้างทางดีเอสไอก็บทคุณทาริศไปครับใช่ไหมขบวนการต่างๆมันก็ถึงทำให้มีการลื้อฟื้นเอาหลักฐานเดิมๆออกมาแล้วก็มีการจับกุมได้ครับก็แค่นั้นนะครับไอ้ข้อเนี้ยมันจะได้ตอบปัญหาต่อประชาชนให้ได้ว่าใครนะครับเป็นคนก่อเหตุร้ายขึ้นมาใช่ครับไม่ใช่เหตุการณ์ทั้งสองเหตุการณ์มันมีเหตุการณ์สองปีคือปี52กับปี53ปี52เนี่ยมาชุมนุมเมื่อรัฐทหารก็ทำการเคลียร์พื้นที่ออกไปก็มีการกล่าวหาว่าทหารปี52ครับครับพอปี53ก็มีการใช้กำลังชุดดำเข้ามายิงทหารก่อนครับนะครับเหตุการณ์เนี่ยมันชัดเจนครับมันเหตุการณ์อย่างที่บางลำพูเนี่ยอย่างที่บางลำพูเนี่ยกำลังดันกันอยู่ระหว่างทหารกับคนชุดดำก็ชักปืนมายิงเข้าไปท้องทหารคนกำลังดังแล้วก็ยิงไปที่ขาให้คนหลังจากนั้นก็เป็นเหตุการณ์ที่มีทั้งคลิปมีทั้งวิดีโอมีการยิงทหารด้วยอาก้าเราพบร่องรอยของลูกระเบิดบนพื้นที่ย่านบางลำพูเนี่ยมากกว่า10แห่ง10จุดขึ้นไปในการตรวจสอบหลักฐานนะครับมันแสดงให้เห็นว่ามีการใช้อาวุธสงครามอยู่ในพื้นที่คือตรงนี้ถือว่าเป็นการก่อเหตุรุนแรงเลยใช่ไหมครับครับเป็นการก่อเหตุรุนแรงโดยใช้มือที่3เข้าไปยิงทั้ง2ฝ่ายไอ้คำว่ายิงทั้ง2ฝ่ายนะยังไม่แน่ใจนะครับยังไม่แน่ใจแต่เชื่อแต่ฝ่ายทหารหรือประชาชนที่อยู่ทางด้านนู้นโดนยิงแน่นอนเพราะมีร่องรอยของกระสุนปืนมีร่องรอยของระเบิดอยู่ในพื้นที่ที่บางลำพูครับที่บางลำพูครับครับคือวันที่10เมษายนเนี่ยเป็นวันที่เราต้องยอมรับเลยนะครับว่าเขาเตรียมการนะครับเขาเตรียมการจัดกำลังนะครับมีการวางกำลังมีการเตรียมอาวุธนะฮะแล้วก็มีการกำหนดเป้าหมายนะฮะกำหนดเป้าหมายเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าก็มีประชาชนที่ถูกยิงโดยเฉพาะยิ่งการยิงนักข่าวญี่ปุ่นซึ่งอันเนี้ยผมว่าเป็นเรื่องร้ายแรงนะผมก็ไม่แน่ใจว่าทำไมเขาต้องยิงนักข่าวญี่ปุ่นนักข่าวญี่ปุ่นไปถ่ายรูปเขาเหรออะไรทำนองเนี้ยนะครับครับแต่ว่าคลิปอันเนี้ยมันถูกส่งออนไลน์อย่างรวดเร็วไปญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นปิดบังไม่ได้นะครับมันปิดบังไม่ได้เพราะว่าญี่ปุ่นเองก็ออกข่าวนะครับหลังจากที่นักข่าวท่านผู้เนี้ยถูกยิงจนเสียชีวิตครับเราเห็นได้ว่าณวันนั้นเนี่ยนะฮะมีการทำร้ายเข้าไปในที่บังคับบัญชาของหน่วยทหารเลยซึ่งมีนายทหารนะครับระดับผู้บังคับการกองพลได้รับบาดเจ็บสาหัส
มีระดับฝ่ายเสนาธิการกองพลเนี่ยถูกทำร้ายถึงชีวิตนะครับคือจะมาพูดกันแบบลอยๆไม่ได้หรอกนะฮะว่าไม่มีหรือมีหรือว่าไม่ยุ่งเกี่ยวกันมันชัดเจนอยู่แล้วอะเมื่อกั้นคนไม่ตายหรอกนะฮะคนคงไม่ตายแล้วมีการป้องกันไม่ให้มีการเอาคนเจ็บออกจากพื้นที่มีการลุมตีทหารแถววัดบวรเนี่ยเห็นชัดๆมันมีคลิปออกมาผมว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นประวัติศาสตร์นะเราต้องยอมรับประวัติศาสตร์เนี่ยในโลกนี้เนี่ยครับเขายอมรับความจริงกันนะฮะไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีนะจะสะเทือนหรือไม่สะเทือนเนี่ยนะครับผมว่าเรามาพูดคำว่าปรองดองเนี่ยเราต้องเข้าใจอย่างนี้ว่าในประเทศที่มีสงครามกลางเมืองนะไม่ว่าจะเป็นสหรัฐก็ดีไม่ว่าจะเป็นสเปนก็ดีนะครับหรือแม้กระทั่งคนขาวคนดำรบกันในสาธารณรัฐแอฟริกาใต้เนี่ยนะครับเขาก็ปรองดองกันด้วยนัยยะที่พี่นันทเดชพูดเมื่อกี้เลยว่าต้องให้ความจริง คนต้องรู้ความจริงนะครับประชาชนเองจะรู้ความจริงว่าในสงครามกลางเมืองของสหรัฐเนี่ย อะไรคือความชอบธรรมความชอบธรรมของฝ่ายนี้มันมีน้ำหนักดีไหมนะครับแล้วคนก็เลิกลากันไปเองคนก็ยอมรับความอาฆาตเคียดแค้นมันก็หายไปนะครับแม้กระทั่งคนใต้นะไปทำร้ายคนเหนือทหารฝ่ายเหนือไม่ได้คิดเคียดแค้นในสุดแล้วก็เลิกลากันไปสหรัฐเหตุการณ์ในสหรัฐเหตุการณ์ในสหรัฐนะสงครามกลางเมืองในสหรัฐนะครับฆ่ากัน8ล้านคนนะสงครามกลางเมืองในสเปนนะครับแฟรงโกเนี่ยในพลแฟรงโกเนี่ยใช้เวลานานที่จะเยียวยาเพราะว่าณเหตุนะครับเหตุผลของสงครามกลางเมืองของสเปนเนี่ยมันเป็นเรื่องของไอเดโลจีครับนะครับมันเป็นเรื่องไอเดโลจีไม่ได้เรื่องของสังคมสหรัฐเนี่ยเป็นเรื่องสังคมนะครับของการเหยียดหยามผิวการเอาคนมาเป็นทาสนะฮะแต่สงครามกลางเมืองสเปนเนี่ยใช้เวลานานนะครับสงครามกลางเมืองหรือว่าเหตุการณ์ในเชิงความรุนแรงระหว่างผิวระหว่างชนชั้นระหว่างคนขาวคนดำในสหรัฐแอฟริกาใต้เนี่ยมันถูกเยียวยานะครับมันถูกเยียวยาด้วยความเข้าใจเลยนะนะครับคือคนเนี่ยมันมีพื้นความรู้ที่ดีนะเมื่อมันเข้าใจแล้วเนี่ยนะครับว่าอะไรผิดอะไรถูกแล้วเนี่ยมันลืมกันไปเองครับนะครับมันลืมไปเองเราไม่ได้มาปลุกปั่นให้เกลียดคนเสื้อแดงเพราะผมเองไม่เกลียดไม่เคยเกลียดคนเสื้อแดงครับแต่ผมจะต่อต้านนะครับพวกที่สนับสนุนลัทธินะครับลัทธิระบอบทักษิณที่โกงกินนะครับผมจะต่อต้านพวกอนาธิปไตยนะฮะทำร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์ครับนะครับผมจะต่อต้านข้าราชการที่หวังผลประโยชน์ทางการเมืองแล้วโกงกินนะครับเป็นลักษณะที่ผมพูดว่าความมั่นคงมันอยู่ตรงเนี้ยครับเราเดี๋ยวขอโทษครับเราต้องแยกหน่อยว่าเราต้องแยกระหว่างคนเสื้อแดงกับชายชุดดำนะครับออกจากกันครับคนเสื้อแดงส่วนใหญ่เนี่ยผมยอมรับว่าไม่รู้ถึงปัญหาชาวชายชุดดำมาจากไหนครับเรามีหลักฐานครับพอเข้ามาเนี่ยครับกาดชุดแดงเขาก็จับกลุ่มชายชุดดำครับนะครับร่วมกับตำรวจก็จับกลุ่มชายชุดดำก็มีการบอกรหัสและบอกฝ่ายว่าที่ลาบขาวจะต้องปล่อยผ่านเข้าไปครับมีการถ่ายรูปมีการอะไรไว้เขาก็ปล่อยผ่านเข้าไปก็แสดงว่าคนชุดแดงส่วนใหญ่ก็ไม่รู้ว่ามีสายชุดดำอยู่แสดงว่าสายการสั่งการตรงนี้เป็นคนละชุดซึ่งผู้มาชุมนุมก็คือผู้มาชุมนุมครับผู้มาชุมนุมก็คือแต่ผู้ที่มาก่อเหตุคือผู้ก่อเหตุซึ่งคนละส่วนกันคนละส่วนกันเราต้องให้ความเป็นธรรมกับคนเสื้อแดงทั่วไปครับครับคือนัยยะเนี่ยนะฮะ เราก็คงจะจำวลีประโยคนะครับที่คนคนหนึ่งที่เป็นการนำเลยพูดถึงเรื่องว่าขออย่าได้เอาทหารรักษาพระองค์มาปราบปรามประชาชนจำได้ไหมครับครับสองกระสุนพระราชทานนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็อยากจะถามสังคมไทยว่าเป็นสิ่งที่เรารับได้ป่ะนะฮะนะฮะเรารับไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องเอาเรื่องเอาราวนะครับแล้วก็คดีอย่างเงี้ยทำไมอดีตอธิบดี DSI ไม่เอามาเป็นประเด็นสำคัญนะครับความปรองดองเนี่ยจะเกิดขึ้นต่อเมื่อ1นะฮะมีความจริงเกิดขึ้นพิสูจน์ทราบว่าเป็นความจริงครับ2ใช้กระบวนการยุติธรรมนะฮะกระบวนการยุติธรรมอย่างแท้จริงเลยนะครับทางกฎหมายที่ชัดเจนนะมีพยานหลักฐานนะครับผมเองก็จะต่อต้านหากว่าเป็นการจับแพ้นะครับเป็นการยัดเยียดข้อหาซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันไม่ใช่นิติรัฐแล้วนะครับมันเป็นรัฐอันตรพาลนะครับเป็นรัฐอันตรพาลนะฮะเพราะฉะนั้นถ้า
มีการแยกแยะว่าโอเคคนชุดดำเนี่ยนะได้รับมอบหมายได้รับมอบหมายภารกิจให้มากระทำนะครับทำร้ายทหารและประชาชนเพื่อให้เกิดประโยชน์ทางการเมืองอันนี้ขึ้นอยู่กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่สอบสวนออกมาเพื่อได้ความจริงเหล่านี้คือจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะวิธีคิดง่ายๆครับเขาต้องการให้ทหารเนี่ยล้างแค้นแต่ผมต้องขอพระคุณนะครับชื่นชมศรัทธาครับผู้บัญชาทหารเนี่ยนะฮะในปี53ครับที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมต่างๆที่ทำให้ลูกน้องตัวเองเสียชีวิตนะครับทหารเนี่ยอดทนมากเลยนะอดทนอดกลั้นอดกลั้นเรียกว่าอย่างสาหัสสาการถ้าเกิดทหารมันแค้นเนี่ยนะถ้าดูในการปราบปรามนะครับปราบปรามในต่างประเทศนะแม้ประเทศที่เจริญแล้วก็ตามนะครับเมื่อตำรวจทหารมีอารมณ์เนี่ยนะมันตีด้วยพันท้ายปืนไปอันนี้ไม่มีนะคุณเคยเห็นไหมที่ทหารเอาพันท้ายปืนตีไม่มีครับไม่มีครับเห็นแต่ทหารถูกทำร้ายถูกต้องครับเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าสิ่งที่ต้องชมเชยและขอให้ประชาชนเนี่ยมีศรัทธาได้กลับไปดูเลยนะว่ามีไหมที่ทหารเนี่ยหลังจากที่พลเอกร่มเกล้าเสียชีวิตกับนายทหารอีก4คนนะครับรวมทั้งผบ.พลถูกทำร้ายแล้วมีทหารโดนยิงที่รังสิตเนี่ยนะครับที่รังสิตเนี่ยนะครับครับแต่ทหารไม่ได้ตอบโต้ในฐานะเรียกว่าเพื่อนชั้นโดนยิงตายนะฮะเหมือนกับนักเลงหัวไม้ในสถาบันที่เราเห็นว่าเนี่ยเพื่อนโดนทำร้ายอย่างไปล่านี่คือสังคมไทยที่ทหารเนี่ยเป็นทหารที่อยู่ในกรอบนะแต่ผมต้องชมเชยนะครับแล้วอยากให้ทุกคนเนี่ยคิดถึงภาพนี้เลยว่าทำไมเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยมันถูกปิดอย่างที่พี่นันทเดชพูดเมื่อกี้มันถูกปิดกี่ปีนะครับตั้งแต่53จนปัจจุบันเนี่ยมัน4ปีนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยผมคิดว่าผมไม่ต้องเลยผมจินตนาการเป็นจินตยุทธเลยว่าฝ่ายข่าวเนี่ยนะครับฝ่ายข่าวของทหารเนี่ยเขาไม่ละเว้นหรอกครับเพราะไปทำเขาอะเขาก็ต้องสืบสอบนะครับคือก็ทำปิดกั้นเขารู้ว่าตำรวจเนี่ยให้ความร่วมมือเขาก็ไม่ขอความร่วมมือจากตำรวจเขาก็สืบสอบเองนะครับตำรวจในพื้นที่ไอ้ทหารในพื้นที่ก็มีเยอะแยะไปนะฮะกองทัพภาคหนึ่งก็ดูแลแถวเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าข้อมูลเนี่ยนะครับคงจะมีพอสมควรแต่อย่างที่ผมเรียนแล้วว่าผมเองก็ไม่สนับสนุนในการที่จะไปจับแพะนะฮะต้องเรียกว่ามีหลักฐานอย่างชัดเจนและผมเชื่อว่าพี่นันทเดชเนี่ยในฐานะเป็นผู้บัญชาการอยู่ด้วยนะครับและท่านก็อยู่ในสายการข่าวมาแล้วเนี่ยท่านต้องเข้าใจลึกซึ้งมากกว่าผมเป็นหลายร้อยเท่านะครับครับซึ่งช่วงหน้าก็จะคุยในประเด็นนี้ว่าเหตุที่เกิดความรุนแรงแต่ว่ามีการช่วยเหลือจากทุกฝ่ายจนไม่เกิดสงครามกลางเมืองเนี่ยปัจจัยตรงนี้เนี่ยคนไทยควรจะศึกษาอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าคุยต่อนะครับช่วงนี้พักสักครู่ครับแม่กำลังเล่นดนตรีเพลินๆต้องพาแฟนๆช่อง13สยามไทยไปตลอดทัวร์ซะแล้ววันนี้จะพาท่านไปไหนไปเยี่ยมคุณประเสริฐครับคุณประเสริฐอายุ81แล้วอยู่กับภรรยา2คนนะครับอยู่กับภรรยา2คนนี่ท่านกับภรรยานะครับไม่ใช่ท่าน1ภรรยา2นะครับอยู่กับภรรยารวมกันแล้ว2คนชีวิตมีความสุขมากเดินเล่นอย่างสบายใจเราไปเยี่ยมกันว่าคุณประเสริฐและภรรยายังสุขโขสโมสรอยู่นะครับเห็นไหมเดินที่ไหนอะคะนี่ฮะไปโรตัสในหมู่บ้านเนี่ยไปโรตัสเธอเดินจากนี้ไปโรตัสแล้วก็กลับไปโรตัสโหคุณลุงอายุ80
81ปีเดินมาแข็งแรงมากอย่าเกินนึกว่าอายุเพราะว่าอายุ60กว่าค่ะ81แล้วโอ้โหแล้วเดี๋ยวเข้าไปนั่งคุยกับคุณลุงใช่แล้วให้คุณลุงพาเยี่ยมชมบ้านด้วยเชิญเลยค่ะวันนี้ค่ะเรามาเยี่ยมแฟนช่อง13สยามไทยคุณลุงประเสริฐกับคุณป้าอาพรค่ะชมค่ะช่วงนี้มีปัญหาในการรับชมช่อง13สยามไทยบ้างไหมคะดูได้บ้างไหมดูไม่ได้เลยค่ะดูไม่ได้เลยมันเป็นยังไงบ้างคะมันติดแล้วมันก็มันเปิดช่อง13สยามไทยก็ไม่มีอะไรมีขึ้นตัวขึ้นชื่อช่องแต่ไม่มีภาพมันต้องเป็นที่สัญญาแล้วนอกจากนี้ค่ะเห็นว่าคุณลุงเนี่ยดูแลร่างกายด้วยการดื่มน้ำสมุนไพรใช่ครับเป็นยังไงคะไหนเล่าให้ฟังบ้างทานแล้วก็รู้สึกว่านอนได้สบายอ่ะคือหลับนอนหลับสบายแล้วก็หลับสนิทค่ะนอนคล่องค่ะได้คล่องกับก็สรุปแล้วว่าดีอ่ะฮะทานแล้วรู้สึกสบายใจน้ำสมุนไพรนะว่าเราทานแล้วทานแล้วเหมือนกันปลอบใจตัวเองว่าเออกินแล้วคงดีอ่ะนะกินแล้วดีเดินแล้วเดินคล่องขึ้นค่ะสบายใจกินแล้วสบายใจโอเคนะเนาะน่ารักอ่ะพูดกันไม่เป็นอ่ะน่ารักอ่ะโอ้โอ้อย่างนี้สิน้องน่ารักอ่ะก็คือดูแลเรื่องของอาหารการกินสุขภาพก็คือไปหาคุณหมอก็คือดูแลตัวเองเนี่ยแหละแล้วก็ออกกำลังกายด้วยการเดินตีห้ากลับมา7โมงเช้าแล้วก็เสริมด้วยเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองก่อนออกเดินผมดื่มก่อนละเดินก่อนออกเดินค่ะแล้วก็คือก็ก่อนนอนก็เดินสองกั้งค่ะโอ้แสนจะสบายใจคุณประเสริฐและภรรยาไม่ใช่แข็งแรงธรรมดาไม่ใช่แข็งและแรงไม่มีเดินวันละ4กิโลครับดีใจด้วยครับดูแลตัวเองเป็นเรื่องที่ผมไม่เคยมองข้ามครับ Guten Morgen Guten Morgen Guten Morgen Sonnenschein Diese Nacht blieb dir verborgen Doch du darfst nicht traurig sein แล้วท่านล่ะครับเริ่มดูแลตัวท่านเองแล้วหรือยังน้ำสมุนไพรก้านตอก Happy People Fresh โทรศัพท์085 111 8445 085111-8513 0816672070 0827771915ก่อนออกจากบ้านขาดไม่ได้ต้องใช้ทุกวันมั่นใจเอาอยู่เพราะโบนาว่าแฮทโทนิกได้รวมสมุนไพรจากธรรมชาติไว้มากมายทั้งใบหมี่ใบทองพันช่างใบเทียนกิ่งใบบัวบกที่ช่วยในการบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะจัดผมให้อยู่ทรงเคลือบเส้นผมให้เงางามมี3กลิ่นให้เลือกใช้กระดังงากุหลาบและราตรีมีกลิ่นหอมตามธรรมชาติใช้ดีใช้ง่ายสะดวกสบายต้องโบนาว่าแฮทโทนิกเข้าสู่รายการสามัคคีประชาชนนะครับกับพลอากาศโทวัชรฤทธากนีท่านพลโทนันทเดชเมฆสวัสดิ์นะครับในประเด็นที่เรากำลังพูดถึงว่าการแก้ปัญหาของผู้ที่มีอำนาจในบ้านเมืองนี้ก็สามารถทำให้การก่อความรุนแรงไม่กลายเป็นสงครามกลางเมืองบทเรียนที่สำคัญอันนึงที่ท่านได้สรุปและให้บทเรียนในการศึกษากับพี่น้องประชาชนในช่วงต้นก็คือสาเหตุเบื้องต้นเกิดจากการทุจริตคอร์รัปชันแต่หลังจากนั้นก็จะมีกลไกในการปกป้องตนเองในที่สุดก็กลายเป็นการสร้างกองกำลังบริบทนี้เป็นบริบทที่ผู้มีอำนาจก็มักจะใช้วิธีการแบบนี้ครับทั้งโลกครับคือผู้ที่มีเงิน
และได้มาในทางทุจริตก็มักจะสร้างกองกำลังตัวเองขึ้นมาทั้งโลกเราจะเห็นได้หมดนะครับคือไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยแล้วไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยครับเป็นกองกำลังเหล่านี้ก็จะออกมาป้องกันตัวนะครับแต่เมื่อไหร่ที่ประชาชนถูกรังแกมากเข้าประชาชนเขาก็จะรวมตัวกันสู้เมื่อนั้นก็จะไปไม่มีอะไรสู้อำนาจประชาชนได้ในหลายประเทศว่าจะเป็นเม็กซิโกอเมริกาก็จะเป็นแบบนี้หมดเป็นแบบนี้ครับคนรวยตั้งกองกำลังจ้างนักฆ่าฝีมือดีมาปกป้องผลประโยชน์ตัวเองมาปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองครับแต่จริงๆแล้วในแง่ของผลประโยชน์ของนักการเมืองเหล่านี้ก็เป็นการเอาเปรียบคนยากคนจนอยู่เหมือนกันก็เอาเปรียบเป็นยากจนครับเพราะนั้นเขาก็จะมีกองกำลังมีม็อบส่วนตัวครับซึ่งจะสามารถระดมได้เอาไปประท้วงเอาไปอะไรนั่นคือเรื่องของคนรวยครับครับถึงคนที่จะแก้ปัญหาก็ต้องเข้าใจบริบทนี้เลยว่าเขาจะมีกองกำลังลักษณะนี้แล้วก็เอาประชาชนจำนวนนึงมาเป็นเหยื่อมันเป็นปัญหาสากลนะครับปัญหาสากลเป็นปัญหาสากลซึ่งทุกคนเข้าใจครับแต่เผอิญถ้าเผื่อเศรษฐีคนนั้นหรือคนนั้นขึ้นมาเป็นรัฐบาลครับขึ้นมาคนที่รู้ในและเข้าไปแก้ปัญหาก็ไม่สามารถที่เข้าไปแก้ไขปัญหาได้ครับเพราะว่าอยู่ใต้บังคับบัญชาของเขากุมอำนาจอยู่เขากุมอำนาจอยู่แต่นี่การที่ในเวลานั้นฝ่ายความมั่นคงโดยเฉพาะฝ่ายทหารมีความอดทนอดกลั้นไม่ไปกระทำการตอบโต้แบบรุนแรงเหมือนหลายประเทศเนี่ย53ตรงนี้ท่านมองว่าวิธีคิดของทางด้านฝ่ายทหารเนี่ยเขามีข้อมูลชัดเจนอยู่ระดับหนึ่งแล้วใช่ไหมครับครับเป็นการเพราะว่าวันที่ออกมาเพื่อวันนั้นนะสาเหตุจริงๆเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นมาจากประชาชนร้องเรียนมามากครับคือกลุ่มนปชชุมนุมที่ราชดำเนินกลุ่มนึงก็ยังไปชุมนุมที่ราชประสงค์อีกกลุ่มนึงครับนะมันก็เป็นผลทำให้คนฝั่งทนเนี่ยเป็นอัมพาตครับการจราจรมีปัญหาสะพานพระราม8กับสะพานปิ่น9เนี่ยเสร็จเลยครับพอมาที่ราชประสงค์อีกสะพานสาทรก็เสร็จครับทีนี้แหละครับทุกคนก็เรียกร้องต่อรัฐบาลครับรัฐบาลก็จำเป็นที่ต้องขอพื้นคืนพื้นที่เฉพาะราชดำเนินครับนะครับแต่วันที่คืนพื้นที่ทางเขาก็ยังเป็นอย่างที่ คุณวัชระพูดว่าเขาวางแผนก่อนว่าเข้าไปปิดล้อมทหารก่อนครับนะครับทหารนะกว่าจะเคลื่อนที่ออกจากทัพภาคหนึ่งได้นะ2 โมงกว่าครับบ่าย 2บ่ายสองกว่าแล้วของวันที่10 เมษายนเขาต้องการไปกดดันไว้เพื่อให้เวลามันมืดลงก่อนที่ทหารจะออกมาจัดการอะไรได้ครับแล้วก็เคลื่อนตลอดระยะทางที่ทหารเคลื่อนไหวเขามีแก๊สน้ำตาใช้ครับกลุ่มประชาชนซึ่งไม่ใช่อันที่ทหารจะปาแก๊สน้ำตาใส่ประชาชนประชาชนปาแก๊สน้ำตาใส่ทหารก่อนครับซึ่งก็ไม่รู้ว่ามาจากไหนด้วยครับนะเขาก็ไม่รู้ว่าจากไหนครับเขาก็มีอาวุธสงครามใช้เป็นระยะครับอันนั้นน่ะมันถึงทำให้ขบวนการเขาเรียกว่าขบวนการเรียนรู้ของกลุ่มผู้ชุมนุมคราวที่แล้วเมื่อปี52เขาไม่มีกองกำลังใช่ไหมเขาก็ถูกทหารไล่จับจนทั้งเรียบร้อยไปคราวนี้เขาก็มีกองกำลังมาสกัดทหารตอนนี้การสกัดทหารกองกำลังเนี่ยมันปนอยู่กับประชาชนที่เป็นคนดีใช่ไหมอาจจะเป็นคนเสื้อแดงก็จริงแต่คนเสื้อแดงที่เขามาเพราะว่าเขาถูกปลุกระดมว่าการว่ารัฐบาลไม่เป็นประชาธิปไตยและเขาเชื่ออย่างนั้นนะมันก็มีมากมายงั้นทหารก็ไม่รู้จะทำอะไรจะยิงก็ไม่ได้เดี๋ยวไปถูกประชาชนใช่ไหมก็ทหารจึงมีคำสั่งยิงเฉพาะกระสุนยางกระสุนยางมันจะไปคนามืออะไรพวกนี้ครับแต่พวกนั้นมีกระสุนจริงก็อย่างที่ผมบอกเห็นแล้วก็น่าสงสารดันกันอยู่ที่บางลำพูมันก็ชักปืนออกมายิงเอาดื้อๆครับกลางวันเลยใช่ไหมกลางวันแสกๆครับครับกลางวันแสกๆเลยตอนบ่าย2 โมงเนี่ยครับรูปก็มีอะไรก็มีแล้วก็ประชาชนที่เห็นเหตุการณ์ก็ช่วยฝ่ายทหารที่บาดเจ็บไปซ่อนตัวครับประชาชนเขาดูอยู่ครับเขาอยู่ในบ้านเขาดูอยู่เขารู้ว่าเหตุการณ์จริงๆมันเป็นยังไงครับทั้งบางลำพูกับประชาชนครับคนที่มานี่มาจากไหนก็ไม่ใช่คนที่บางลำพูครับใช่ไหมแล้วประชาชนเขาก็ช่วยครับทหารก็หนีกระเจิงกระเจิงไปหนีไปทั้งถนนข้าวสารทั้งอะไรครับถ้าเผื่อทหารยิงจริงๆเนี่ยคุณว่าเหลือไหมไม่เหลือครับการแน่นอนเลยการสูญเสียของทหารในวันที่10นี่นะครับครับ
มากกว่าการสูญเสียที่เราไปรบที่เวียดนามอีกครับทั้งคนบาดเจ็บทหารบาดเจ็บเนี่ยเป็น 2-3,000 คนครับซึ่งจริงๆแล้วเรื่องนี้ถ้ามีการพิสูจน์กันในระดับของผู้ที่มีความเป็นธรรมก็จะเห็นภาพนี้เลยว่าฝ่ายทหารถูกกระทําจนทั้งบาดเจ็บทั้งเสียชีวิตและคดีนี้ก็มาอย่างผู้สื่อข่าวญี่ปุ่นครับพอหลังจากจบคดีไป นะครับในรัฐบาลชุดที่แล้วก็พยายามจะเอาผิดรัฐทหารฆ่าผู้สื่อข่าวญี่ปุ่นครับแต่ผลการพิสูจน์ออกมาพบว่าวิถีกระสุนไม่ได้มาจากทางฝั่งทหารครับแล้วกระสุนที่โดนในฮิโรยุโกะเนี่ยครับเป็นกระสุนปืนที่ความเร็วสูงครับแต่ไม่ใช่ M16 ซึ่งไม่มีใช้ในราชการทหารซึ่งไม่มีใช้ในราชการทหารครับนะครับไอ้เรื่องนี้ก็เลยถอยไปครับก็ไปเอาเปลี่ยนหมายไปเอาแถวราชประสงค์ครับแล้ววัดปทุมซึ่งตรงนั้นก็เลยกลายเป็นว่าผู้ที่ดำเนินการพอถึงเวลากลางคืนคราวนี้เป็นเรื่องใหญ่เลยครับแล้วกลางคืนเนี่ยก็เป็นภาวะที่แต่ละคนก็เริ่มไม่รู้ว่าใครเป็นใครคนที่เข้าไปทำร้ายทหารมีการวางแผนอย่างดีมีการปีนข้ามบ้านไปครับนะ คว้างระเบิดมือออกมาจากบ้านคนครับใช่ไหมการคว้างระเบิดมือมาการคว้างระเบิดมือมาก็แสดงปกติถ้าเผื่อเป็นคนที่ฝึกหัดใหม่ๆเขาก็จะปาไปพร้อมกระเดื่องครับแต่นี่เขาลอยกระเดื่องดีดก่อนแล้วถึงปาเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นมืออาชีพที่ถูกฝึกที่ถูกฝึกอย่างดีครับไอ้เรื่องแบบนี้มันมีมาตั้งนานแล้วครับแต่ไม่มีใครเอาขึ้นมาสืบสวนเอาเข้ามาพูดเอาเข้ามาขยายผลครับนะปัญหามันก็คือคาซังอยู่ไอ้การที่ไม่มีคนกล้าพูดความจริงในสังคมไทยเราเนี่ยมันอันตรายมากทุกวันนี้ครับครับแต่ในสายตาที่ประชาชนเป็นหมื่นๆคนที่รับรู้เหตุการณ์อาจจะถึงเป็นล้านคนและต่างประเทศด้วยก็รับรู้เหตุการณ์มีภาพกระจายออกไปทั่วแต่ถึงเวลาก็มีการบอกว่าไม่มีคนที่ไปก่อเหตุที่เรียกว่าชายชุดดำแล้วกลายเป็นเรื่องที่ประชาชนก็นั่งคิดว่าตกลงจะฝ่ามือปิดฟ้าเนี่ยมันเป็นไปได้ยังไงเนี่ยผมคิดว่าแกนนำบางคนเขาก็ไม่รู้ว่ามีชื่อเสื้อดำอาจจะจริงนะครับเพราะว่าการใช้เนี่ยถ้าเผื่อเราใช้คนเสื้อดำถ้าเผื่อเป็นผมทำผมก็ไม่ต้องการให้แกนนำรู้เพราะแกนนำเขาจะตกใจเขาก็จะนำมวลชนไม่ได้ว่าเอาถ้าคุณไปจัดม็อบแล้วก็พูดให้คนได้เยอะๆก่อนครับเดี๋ยวผมจะส่งคนไปฆ่าทหารอะไรพวกนี้เขาคงไม่ได้อย่างนี้เขาคงไม่ได้อย่างนี้ต้องแบ่งภารกิจกันทำก็ต้องแบ่งภารกิจกันทำครับเราต้องยอมรับว่าแกนนำบางคนก็ไม่รู้จริงครับแต่นี้พอผลมาถึงการรวบรวมหลักฐานของ DSI ตรงนี้ครับพอเรื่องราวที่หลายคนเริ่มรู้ว่ามีการสูญเสียมีการก่อเหตุรุนแรงแต่ว่ามีการอดทนอดกลั้นของฝ่ายทหารแล้วไม่กลายเป็นสงครามกลางเมืองเนี่ยเรื่องก็เข้าสู่กระบวนการ DSI แต่เมื่อเข้าสู่กระบวนการ DSI แล้วเนี่ยการแถลงข่าวในระยะหลังๆนี่ก็บอกว่าไม่มีชายชุดดำเนี่ยซึ่งมันเป็นลักษณะยังไงครับกระบวนการยุติธรรมประเทศไทยอดีตอธิบดีนายทาริตเนี่ยนะครับไม่เป็นกรรมการอยู่กับสอชครับใช่ไหมศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจใช่ไหมครับสอชครับก็เป็นคนที่ต้องเกี่ยวข้องโดยตรงอ่ะนะกับเหตุการณ์นะครับก็ต้องรับรู้เพราะว่าตัวเองก็ต้องมีเครื่องมือนะครับต่างๆเนี่ยนะแล้วตัวเองเนี่ยมาปฏิเสธเนี่ยนะครับผมคิดว่าณตอนนี้เนี่ยนะครับอดีตอธิบดีทาริตครับจะต้องร้อนตัวนะผมว่ามันมีบางอย่างอาจจะต้องโยงถึงนะครับเพราะว่าอันนี้คือเราก็ต้องกล้าพูดกันอย่างเงี้ยนะฮะว่าคือเราบอกว่าเหตุการณ์อย่างเงี้ยคนต้องรับผิดชอบนะคือคนที่รู้มันต้องรู้ว่านะผมบอกได้เลยว่าอย่างเนี้ยการเคลื่อนไหวเนี่ยนะครับการเคลื่อนไหวของมวลชนก็ดีนะครับของม็อบก็ดีเนี่ยนะฮะถามว่าตำรวจท้องที่ติดตามไหมต้องติดตามแน่นอนโดยธรรมชาติของตำรวจสันติบาลติดตามไหมกองปราบไหมต้องติดตามแน่นอนเพราะว่าหลายสายเนี่ยต้องการข้อมูลถูกไหมครับครับแล้วก็ทำไมไม่รู้ว่ามันจะมีลักษณะเช่นนี้ถูกไหมครับการถ้านะครับถ้าผมบอกได้เลยว่าในเชิงแนวความคิดเนี่ยนะฮะถ้าจะต้องป้องกันเนี่ยมันป้องกันได้นะครับมีการค้นตรวจค้นอะไรต่างๆเนี่ยแต่นี่มันเหมือนกับฟรีเลยมันเป็นเสรีปฏิบัติการอย่างเสรีถูกไหมครับเรื่องมันเนี่ยมันค่อยพัฒนามาอย่างที่พี่นันทเบศพูดเนี่ยมันพัฒนามาทั้งวันเลยนะค่อยๆพัฒนามาตั้งแต่ไปปิดล้อม ที่กองทัพภาคหนึ่งไปยั่วยุนะครับนะไปยั่วยุปิดล้อมที่กองทัพภาคหนึ่งไปซัดทหารที่นั่นน่ะนะอย่างที่บอกอ่ะไม่ให้ต้องการให้ออกมาต้องการให้อยู่ในตรงนั้นก่อน
นะครับจนกระทั่งได้เวลานะครับกว่าจะเคลื่อนมาก็เคลื่อนมาได้ช้าๆครับพื้นที่นิดเดียวแต่ครอบเวอร์ไม่ได้มากครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยมันก็เป็นเรื่องที่ว่าทำไมนะครับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับการป้องกันเนี่ยไม่รู้เหรอครับ2ก็คือบรรดามือปืนมืออะไรต่างๆเนี่ยนะฮะถามว่าระบบบัญชีน่าจะมีนะถ้าป้องกันจริงๆเนี่ยมันกดดันได้นะครับมันกดกันได้แต่ว่าเขาคงจะเฉยๆครับเขาคงจะเป็นจ่าเฉยจริงๆอ่ะแต่นี่ผู้เสียหายทั้ง2ฝ่ายไม่ว่าจะเป็นผู้ชุมนุมก็ตามหรือเจ้าหน้าที่ก็ตามโดยเฉพาะภรรยาของท่านพลเอกล่มเกล้าเนี่ยท่านก็มาร้องเรียนตลอดเวลาเกี่ยวกับเรื่องการเสียชีวิตนี้และพี่น้องคนเสื้อแดงก็มาร้องเรียนเหมือนกันแล้วก็ร้องเรียนทุกกลุ่มทุกฝ่ายการร้องเรียนลักษณะแบบนี้เนี่ยคณะอนุกรรมการทราบว่าได้เชิญ DSI มาพูดคุยด้วยใช้เวลาในการพูดคุยกับ DSI เยอะไหมครับกับเรื่องก็เกือบ5ครั้งครับครับเกือบ5ครั้งเขาก็บอกว่าเขาก็ผัดผ่อนไปเขาก็บอกว่าไม่มีหลักฐานที่จะสืบสวนไปถึงครับเราก็หาหลักฐานเราก็แฉว่าเอ้าแล้วทำไมหลักฐานเดิมของ DSI ไปหายไปไหนหมดครับเขาก็บอกว่าบางคนก็หนีไปบางคนก็อะไรๆซึ่งมันสะดวกต่อการพูดนะเพราะว่าเขาเป็นคนคุมคดีเองเขาก็สามารถจะแยก คือคดีเนี่ยถ้าเผื่อสืบเป็นเครือข่ายมันก็จะง่ายเขาก็แยกกันเป็นคดีชิ้นเป็นคดีหนึ่งคดีเป็นสองคดีเป็นสี่ห้าคดีแยกกันออกกระจายกันออกไปหมดฮะครับมันก็ทำให้หลักฐานแต่ละคดีไม่เชื่อมโยงกันครับซึ่งความจริงเนี่ยมันเป็นหลักฐานทั้งหมดเนี่ยมันเชื่อมโยงกันทั้งนั้นนะครับมันคือเหตุการณ์เดียวกันมันคือเหตุการณ์เดียวกันครับแต่นี้หลังจากที่ DSI เข้าไปทำเรื่องนี้แล้วกลายเป็นเรื่องที่ประชาชนเครือบแคลงใจ แต่วันนี้เป็นที่แน่ชัดว่ามีการจับชายชุดดำและชายชุดดำมีอยู่จริงตรงนี้มันตอบโจทย์อะไรครับมันก็ต้องตอบโจทย์ว่า ทำไม DSI ไม่ทำครับมีคนสงสัยหลายคนว่าคุณทาริศเนี่ยละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่าตามมาตรา157หรือเปล่าครับนะฮะหรือปฏิบัติตามคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายครับ ถึงชะงักเรื่องอย่างนี้อยู่ครับซึ่งผมคิดว่ามันเป็นประเด็นนะมันจะเป็นประเด็นบานปลายไปได้ในห่วงเวลาต่อไปครับซึ่งจริงๆแล้วในแง่ของประโยชน์จากเหตุการณ์ก็มีหลายกลุ่มหลายฝ่ายที่พยายามจะเอาเหตุการณ์นี้ไปหาประโยชน์เข้าตัวครับแต่ความจริงมันจะเป็นตัวบอกว่าข้อเท็จจริงอยู่ตรงไหนเราควรจะถอดบทเรียนยังไงใช่ไหมครับคือถ้าเราจับได้ถูกไหมครับมันเป็นบทเรียนของสังคมไทยนะว่าอย่าทำอีกอย่าทำอย่างนี้อีกเลยนะครับเพราะฉะนั้น เวลาเรามองภาพของการชุมนุมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันมีคำที่สำคัญมากเลยคืออหิงสานะไอ้อหิงสาเนี่ยมันเป็นคาถาป้องกันนะครับผู้ชุมนุมเกือบทุกเวทีเลยนะฮะทั้งที่เราก็โดนเจ็บโดนอะไรมีคนตายอะไรเงี้ยนะครับแต่มันไม่มีพวกนี้ว่าไม่มีนโยบายตอบโต้ด้วยอาวุธนะครับทุกคนก็ออกมานะฮะอย่างบริสุทธิ์ใจก็โดนกระทำนะฮะสังคมเองก็จะรับรู้เองสังคมเองก็จะเข้าใจเองแล้วก็ให้ความร่วมมือเองนะครับในต่างประเทศเนี่ยนะผมถึงได้บอกว่าในปี51 52 53เนี่ยนะครับไม่มีเด็กเสียชีวิตนะครับแต่ด้วยอะไรก็ตามนะฮะเป็นชะตากรรมหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับทีนี้เด็กเสียชีวิต4คนนะครับ2คนกทม.อีก2คนที่เมืองตราดหรือไงเนี่ยนะ1คนเนี่ยมันมี impact มันมีผลกระทบต่อสังคมโลกเลยนะจอห์นเคอร์รีเนี่ยออกมาประณามนะฮะอันนั้นเป็นครั้งแรกที่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐออกมาประณามนะฮะว่าเป็นการใช้ความรุนแรงนะทีนี้เราก็ถามว่าคนที่รับกรรมเนี่ยนะคือประชาชนทีนี้เด็กเสียชีวิต1คนเนี่ยมันมี impactมันเหมือนกับผู้ชุมนุมแบบตายเป็น10ร้อยๆเลยนะครับมันมีแผลขนาดนั้นเพราะถือว่าเด็กก็คือผู้บริสุทธิ์ที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรทางการไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวข้องกับการชุมนุมด้วยซ้ำไปครับพ่อแม่พาไปช้อปปิ้งครับไปซุปเปอร์มาร์เก็ตไปซุปเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยนะครับแล้วก็มารับกรรมนะฮะไอ้อีก2คนที่เมืองตราดเนี่ยนะครับนั่งกินอาหารอยู่ในร้านก๋วยเตี๋ยวครับครับไอ้เนี่ยมันถึงบอกว่าไอ้วิธีการคิดอย่างเงี้ยมันต้องเลิกได้แล้วในอนาคตจะมีก็ตามเนี่ยนะครับแล้วรัฐบาลในอนาคตก็ตามเนี่ยอย่าดื้อด้านนะครับจะต้องฟังเสียงข้างน้อย2จะต้องมีการปรับปรุงนะอย่างรวดเร็วนะครับครับให้เป็นไปตามคันลองของประชาธิปไตย
ลาออกยุบสภาก็ว่ากันไปนะฮะแต่นี่มันลื้อด้านนะครับเพราะว่ามันติดค้างอยู่กับสิ่งหลายอย่างที่ไม่สามารถจะกระทำอย่างนั้นได้มันก็เลยยืดเยอะมีผู้เสียชีวิตเยอะแยะแต่สิ่งที่มันไม่เกิดขึ้นในเชิงการตอบโต้ก็คือเป็นหลักการอหิงสาเนี่ยมันเป็นคาถาป้องกันนะไม่ให้เกิดความรุนแรงพัฒนาจนเป็นสงครามกลางเมืองซึ่งเขาต้องการตรงนั้นเขาต้องการตรงนั้นเพื่อจะได้ปราบปรามแบบสิ้นซากอะไรเงี้ยนะฮะอันนี้เป็นการพัฒนาการของฝ่ายกองทัพด้วยไหมครับว่าทัศนคติในการมองผู้ชุมนุมไม่ได้มองเป็นผู้ก่อการร้ายมองเป็นคนไทยด้วยกันเพราะว่าเขาเห็นไงครับในพูดง่ายว่าในที่ชุมชนเนี่ยนะครับที่ชุมนุมเนี่ยนะครับทั้งตำรวจทหารเนี่ยเดินกันขวักไขว่หาข่าวกันทั้งนั้นตำรวจเองก็หาข่าวดีเอสไอก็หาข่าวก็เห็นก็รู้กันอยู่ว่าใครเป็นก็หาข่าวด้วยทหารข่าวก็ต้องหาข่าวนะครับเพราะว่าอะไรเป็นอะไรนะครับถ้าเผื่อว่ามันมีอาวุธปืนหรืออะไรเนี่ยนะครับมันก็ชัดเจนเขาก็ต้องหาเรื่องจับอยู่แล้วนะแต่นี่มันไม่มีอาวุธปืนนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับประสบการณ์ทางการเมืองใหม่อีกฉากหนึ่งของประเทศไทยที่ว่าเราสามารถจะใช้หลักอหิงสาเนี่ยนะครับกำหนดนะครับกำหนดชะตากรรมของประเทศชาติได้เหมือนกันแต่ในการชุมนุมครั้งหนึ่งเนี่ยก็มีทั้งผู้บริสุทธิ์ผู้แอบแฝงผู้ที่พยายามจะเป็นมือที่3เข้ามาก่อสถานการณ์เนี่ย เราจะเอาอะไรเป็นตัวแยกแยะว่าการชุมนุมคราวนี้บริสุทธิ์การชุมนุมคราวนี้ไม่บริสุทธิ์การชุมนี้มีผู้แอบแฝงอหิงสาครับครับเราต้องเอาเรื่องอหิงสามาการชุมนุมกปปสเนี่ยครับหรือของคุณวัชระเนี่ยกับการประชุมของกลุ่มเสื้อแดงการชุมนุมของกลุ่มเสื้อแดงเนี่ยมันแตกต่างกันครับสภาพการชุมนุมความเป็นระเบียบเรียบร้อยของการชุมนุมนะครับถึงแม้จะมีการเหมือนกันแต่อะไรเหมือนกันแต่จุดประสงค์จริงๆเราเห็นได้ชัดเจนว่าผู้ชุมนุมเนี่ยไม่ต้องการความรุนแรงครับแต่ต้องการออกมาบอกรัฐบาลถ้าเผื่อคนล้านคน2ล้านคนของการชุมนุมกันของการชุมนุมครั้งนั้นนะครับถ้าเผื่อออกมาเผาคนละจุดแค่นั้นเองรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ก็อยู่ไม่ได้ครับแต่ผู้ชุมนุมไม่ต้องการทำเหมือนคือแกนนำผู้ชุมนุมไม่ได้ฉวยโอกาสในการที่ประชาชนคุณสุเทพก็ไม่ได้ฉวยโอกาสในการที่ประชาชนมากมายขนาดนั้นเอามากดดันต่อรัฐบาลด้วยวิธีรุนแรงครับใช้วิธีอหิงสาแต่อหิงสารัฐบาลก็ไม่รู้สึกครับนะฮะคือถ้าเผื่อเป็นรัฐบาลอื่นเนี่ยเขารู้สึกครับอย่างไรก็ตามเนี่ยผมไอ้วิการชุมนุมปัญหาจริงๆของประเทศไทยเราในวันนี้ก็คือเรื่องการใช้กฎหมายไม่ยุติธรรมครับมันถึงเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมามากมายถ้าเมื่อไหร่เนี่ยกฎหมายมันใช้ไปตามจังหวะของมันและตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏมีความเที่ยงธรรมใครผิดก็จับครับนะฮะครับใครผิดก็จับเรื่องแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นผมยกตัวอย่างอย่างการชุมนุมในอังกฤษครับเมื่อ2ปีที่ผ่านมานะที่ชุมกลางชุมนุมกลางหลอนดอนเลยครับมีการเผาอะไรๆนะครับมีการเผาอะไรปรากฏว่าศาลอังกฤษใช้เวลา15วันพิพากษาคนละ7ปี8ปีแจกไปหมดแล้วครับขนาดจับตั้งเป็นร้อยร้อยคนจับเป็นพิพากษาหมดเลยโดยรวดเร็วจับเป็นพันครับรวดเดียวแล้วก็ไอ้นั่นหมดครับเหตุการณ์แล้วก็ทุกเหตุการณ์เนี่ยมันก็เขาก็ยอมรับครับเพราะว่าขี้คายโดยเร็วครับมันขี้คายโดยเร็วเหมือนที่อเมริกาที่ผ่านมานะฮะที่ผ่านมาก็ต้องกระบวนการก็จัดการนะฮะตำรวจเอามาหลักฐานมาจริงมาแฉกันในที่สุดเอาพ่อแม่ฝ่ายเสื้อชาเด็กชุดดาไอเด็กที่มาผิวดำที่มาถูกตำรวจยิงมาพูดกันมันผิดทั้งตำรวจและผิดทั้งเด็กผิดทั้งคู่ผิดทั้งคู่ในที่สุดกระบวนการเร็วมันต้องโดยเร็วแล้วต้องคือต้องเอาข้อเท็จจริงมาพูดแล้วก็ตัดสินไม่ใช่กฎหมายของเราเนี่ยมันตัดสินข้างใดข้างหนึ่งเสมอในช่วงระยะเวลา 4-5 ปีที่ผ่านมาครับงั้นกระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะเรื่องเวลาเกิดเหตุที่เป็นเหตุใหญ่จะกลายเป็นเหตุลุกรามกระบวนการยุติธรรมก็ต้องมีการปฏิวัติตัวเองเหมือนกันต้องปฏิวัติตัวเองครับครับปฏิวัติแต่ปฏิวัติลำบากนะจะให้ตำรวจกับอัยการในปฏิวัติตัวเองผมว่าเป็นเรื่องลำบากครับถือว่าเป็นทางตันของกระบวนการยุติธรรมที่ต้องทะลุให้ได้ครับมันต้องรอว่าการปฏิรูปข่าวนี้ครับมันจะทำได้ไหมครับแต่เท่าที่ผมดูนั้นรู้สึกว่าไม่กล้าไปทำอีกแล้วมันก็ลำบากนะครับก็อย่างอเมริกานี่ดูเหมือนจะกำลังบานปลายไป4เมืองแล้วใช่ไหมครับครับครับแต่พอศาลตัดสินพัวจบเลยจบเลยครับ4เมืองเลยครับเรียบร้อยก็คือถ้าเขามองเห็นว่าเหตุการณ์นั้นเนี่ยได้รับความยุติธรรมทั้งสองฝ่าย
นิติรัฐยังแข็งแกร่งนะครับทุกอย่างก็ต้องสงบถูกไหมฮะแต่นี่บ้านเราเนี่ยมันก็อย่างที่พี่นันเด็ดว่านะครับว่าตำรวจอัยการดีเอสไอคือจริงแล้วเนี่ยพอยิงทหารเนี่ยนะครับถ้ายิงทหารเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยต้องทำเต็มฝีมือต้องทำเต็มฝีมือเลยเพราะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐของรัฐนะฮะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติตามกฎหมายนะครับแล้วก็ไม่ได้ทำการเลยเถิดนะคือทหารไม่ได้ตอบโต้ถ้าทหารตอบโต้เนี่ยมันคงคือนั่นคงจะเป็นนิกสันยีนะครับก็คงจะบาดเจ็บล้มตายนี่ทหารไม่ได้คือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือพูดง่ายว่าในหลักการทางวิธีเนี่ยนะกำลังหนุนไม่ต้องเข้ามาแล้วนะครับแต่เขาไม่สั่งเพราะว่ากำลังหนุนเนี่ยมันจะยิ่งทำให้เกิดความรุนแรงมากขึ้นถูกไหมครับมีกำลังพร้อมครับก็คือพูดง่ายว่าเหตุการณ์นั้นก็ต้องยอมรับสภาพนั้นเอาคนเจ็บออกจากพื้นที่แล้วก็ต้องยอมเสียภารกิจนั้นนะครับฝ่ายแดงก็ชนะไปนะฮะแต่มันเป็นอะไรล่ะมันเป็นสิ่งที่มันเป็นชัยชนะบนความพ่ายแพ้ไหมครับที่ว่าแน่นอนเลยครับเพราะว่ามันส่วนหนึ่งอยากจะให้เกิดความรุนแรงมากกว่านั้นแต่ว่าผู้ที่รับผิดชอบเนี่ยเข้าใจสถานการณ์แล้วไม่เติมเชื้อเข้าไปคือถูกต้องไงคือหมายความว่าถ้าเผื่อว่ามีการระดมกำลังเข้าไปช่วยหรืออะไรเนี่ยนะครับมันก็ยิ่งก่อความรุนแรงมากขึ้นในเวลากลางคืนด้วยสับสนหนักขึ้นไปเขาต้องยุติถูกไหมฮะแล้วก็ค่อยๆลำเลียงออกถอนกำลังออกถูกไหมครับก็ถามมันก็ว่าเป็นการพ่ายแพ้ทางยุติธรรมไหมนะฮะจริงๆแล้วไม่ใช่มันเป็นชัยชนะนะครับชัยชนะที่ว่าทหารไม่ได้เป็นจำเลยสังคมนะครับที่เกิดขึ้นในอดีตไม่ว่าจะเป็น14ตุลาก็ดี17พฤษภาก็ดีนะครับทหารไม่ได้สร้างรอยแผลให้กับประชาชนนะฮะทั้งที่ทหารนี่คือผู้จับอาวุธนะอันนี้ถูก เหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยถูกนำไปเป็นบทเรียนในฝ่ายทหารด้วยไหมโอ้แน่นอนครับแน่นอนว่าจริงๆแล้วในการเข้าไปปฏิบัติการต่อมวลชนเนี่ยถ้าไปกระทำเหมือน14ตุลาหรือ17ตุลา17พฤษภาทหารก็จะเป็นจำเลยของสังคมครับแล้วก็ทหารเองเนี่ยใช้เวลาแก้นานนะครับในกรณีเอาเป็นแค่ทั้งสองกรณีเนี่ยนะฮะทหารเนี่ยใช้เวลานานใช้งบประมาณเยอะนะครับที่จะต้องทำครั้งกับ14ตุลาเนี่ยนะครับในปี16เนี่ยต้องมีการเปิดคอร์สพิเศษเชิญนักศึกษานะครับหลายสถาบันเนี่ยไปเยี่ยมหน่วยทหารทำความเข้าใจกับนักศึกษาเลยนะครับในภารกิจที่แตกต่างครับในช่วงปี19นะครับ20อะไรเนี่ยนะครับพอมาปี35เนี่ยนะครับ17พฤษภาคมรัฐบาลรสช.โอ้โหใช้เวลานานมากนะครับในการที่จะปจว.ให้ประชาชนเนี่ยเกิดศรัทธาครับนะครับเพราะว่ามันพลิกผันเลยว่าโอ้โหทหารคือคนที่ฆ่าประชาชนครับนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมคิดว่าทหารทุกคนเนี่ยเข้าใจนะครับทุกเข้าใจเลยว่าไม่อยากเป็นจำเลยสังคมอีกแล้วนะครับผู้สั่งเนี่ยเกษียณแต่คนไม่ได้คนยังอยู่ต่อเนี่ยนะคนยังอยู่ต่อจนเป็นพันเอกอ่ะนะฮะมันก็ต้องเป็นจำเลยสังคมตลอดไปเพราะฉะนั้นครั้งนี้ผมคิดว่ากองทัพเนี่ยนะฮะได้ดำรงความมุ่งหมายในเรื่องของการไม่ตอบโต้เป็นอหิงสาไม่ตอบโต้ด้วยความรุนแรงนะฮะแล้วก็สามารถที่จะกระทำได้อย่างแนบเนียนนุ่มนวลนะครับสิ่งที่ประชาชนเห็นใจกันนึงก็คือพอพัฒนาการของฝ่ายกองทัพที่ดูแลความมั่นคงเนี่ยเข้าใจและวางบทบาทถูกต้องและพยายามจะให้กระบวนการยุติธรรมดำเนินการไปแต่กระบวนการยุติธรรมเองก็ไปติดอีกกับหน่วยงานที่มีการตั้งขึ้นมาโดยเฉพาะครับตรงนี้ผมคิดว่าอาจจะต้องใจเย็นนะฮะผมก็พยายามที่จะคิดแบบเชิงบวกไว้เสมอว่าในช่วง3ปีเนี่ยนะฮะมันก็ต้องมีข้อมูลพอสมควรถึงบทเรียนพอสมควรถึงบทเรียนด้วยไหมครับครับเป็นบทเรียนอย่างยิ่งใหญ่เลยฮะว่าคือในอนาคตเนี่ยนะครับรัฐบาลเองเนี่ยนะครับใครจะมาเป็นรัฐบาลในอนาคตเนี่ยหลังจากที่มีการปฏิรูปแล้วเนี่ยนะครับสมมุติว่านะครับไม่ได้ปฏิรูปตามแนวคิดที่ประชาชนต้องการเนี่ยนะครับตลอดระยะทางที่มีสภาปฏิรูปแห่งชาติเนี่ยนะครับ สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะผมก็อยากจะให้มีการเอาความจริงมาพูดนะครับแล้วก็ปฏิรูปเนี่ยมันต้องเป็นรูปธรรมให้ได้นะครับสมมติว่าเราบอกว่าปฏิรูปการเมือง อย่างในแนวคิดผมเนี่ยพรรคการเมืองจะต้องเป็นของประชาชนไม่ใช่เป็นของเฒ่าแก่ไม่ใช่เป็นของเจ้าของจังหวัดนะหรือคนร่ำรวยหรือคนร่ำรวยตระกูลหนึ่งเปิดโผล่ขึ้นมาบอกผมมีเงิน200ล้านตั้งพรรคที่เหลือนี่กลายเป็นริ้วร้อหมดเลยถูกไหมแต่ในครั้งใหม่เนี่ยพรรคการเมืองจะต้องเป็นของประชาชนคือสถานการณ์นักการเมืองจะต้องเป็นจิตอาสานะครับเพราะว่า
ผมก็พูดเสมอยกตัวอย่างเนี่ยนายกสมาคมศิษย์เก่านะครับจุฬากรมหาลัยเนี่ยถามว่ามีเงินเดือนป่ะทำงานหนักไหมก็หนักพอสมควรไม่มีเงินเดือนไม่มีเงินเดือนจิตอาสามีแต่เกียรติถูกไหมครับมีเกียรติยศชื่อเสียงนะฮะทำงานให้กับสถาบันตัวเองให้กับรุ่นตัวเองให้กับคนที่จบในสถาบันนั้นนะทุกนายกสมาคมอ่ะก็ต้องเลือกก็ต้องมีการเลือกตั้งอ่ะนะมีการหาเสียงมีการอะไรแต่ไม่ได้เงินเดือนนะไม่มีผลประโยชน์ที่เป็นเชิงรูปธรรมผลตอบแทนผลตอบแทนเราไม่มีนะเบี้ยประชุมก็ไม่มีนั่นเราต้องคิดในแง่นั้นแต่ว่าหมายความว่านักการเมืองเนี่ยก็ต้องมีค่าใช้จ่ายแต่ว่านักการเมืองจะต้องไม่แสวงประโยชน์นะครับขึ้นเงินเดือนโอ้โหมหาศาลคุณวัชิระกำลังพูดที่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้กำลังพูดเรื่องความฝันในเชิงอุดมการคือตรงเนี้ยเราก็ต้องฝันไว้ก่อนนะฮะคือมันเป็นความหวังที่เพราะฉะนั้นถ้าไม่แก้ไขตรงนี้นะวัฏจักรมันไม่เปลี่ยนแปลงก็จะเป็นเหมือนเดิมเนี่ยนะครับก็จะเป็นเหมือนเดิมแก้ไขนิสัยคนแก้ไม่ได้นะครับโดยเฉพาะคนไทยเพราะคนไทยมันเป็นคนรักพวกรักพ้องนะไอ้อันนี้มันจะต้องแก้ไขหลักการถึงการเข้ามาสู่ตำแหน่งต่างๆนะผมยังสสเนี่ยคราวหน้าเนี่ยเข้ามาเนี่ยสสต้องไปทำหน้าที่นิติบัญญัติอย่างเดียวเนี่ยคืออย่าทับซ้อนอำนาจคุณจะเข้าไปเป็นรัฐมนตรีก็ไม่ได้คุณจะเข้าเป็นอะไรไม่ได้หมดใช่ไหมรัฐมนตรีหรือนายกคนไหนอยากเป็นนายกคนที่พรรคคุณสนับสนุนคุณก็ต้องแยกมาลงเป็นนายกเลยทุกอย่างเนี่ยนะฮะมันจะเปลี่ยนแปลงได้มันต้องมีกรอบนะครับมีกรอบชัดเจนถูกไหมครับกรอบชัดเจนที่เราเห็นเนี่ยว่าแม้กระทั่งปปช.เนี่ยนะถูกถอดถอนไปเพราะอะไรขึ้นเงินเดือนตัวเองใช่ไหมมันเป็นกรอบอยู่นะมันมีกฎหมายสมมติการเข้ามาต้องแก้หลักการก็ใช่ไงต้องแก้หลักการจะแก้คนไม่ได้การเข้ามาสู่นะครับการเข้ามาสู่ตำแหน่งเนี่ยนะทางการเมืองเนี่ยครับมันต้องมีกรอบมากกว่าเดิมนะบทลงโทษต้องมากกว่าเดิมนะฮะเพราะฉะนั้นในส่วนตรงเนี้ยนะเราบอกว่านักการเมืองเนี่ยในสหรัฐที่เป็นประเทศที่เจริญแล้วนักการเมืองก็ขี้โกงครับแต่ว่ากฎหมายมันหนักแน่นรุนแรงชัดเจนนะชัดเจนแล้วก็ไม่ต้องมาสนใจกันว่าเป็นเซเนเตอร์ถ้าเซเนเตอร์ทำผิดนิติรัฐนะครับแข็งแกร่งนะประธานาธิบดีเยอรมันยังถูกเรียกมาติดคุกตอนอายุ70ครับครับคืออะไรล่ะสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้นะมันเป็นนี่แหละคือการปฏิรูปครับคือปฏิรูปด้วยกรอบนะไม่ใช่ไปเปิดกว้างให้นักการเมืองเนี่ยมีความอ่อนตัวสูงนะเพื่อรักษาผลประโยชน์ตัวเองเนี่ยนะเพราะฉะนั้นผู้ที่เข้าไปอยู่ในสภาปฏิรูปแห่งชาติเนี่ยนะครับไม่ต้องเกรงใจเลยนะครับคุณเขียนกรอบให้ละเอียดเลยว่าการเข้าสู่นะครับอำนาจรัฐการเข้าสู่การเมืองไทยเนี่ยมันจะต้องมีกฎระเบียบอย่างไรถ้าไม่อยากเล่นเห็นว่ามันหยมหยิมก็ไม่ต้องเล่นถูกไหมครับมีคนที่เขาอยากจะเล่นการเมืองแบบจิตอาสาที่เขามุ่งมั่นที่จะทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติมีพอเล่นการเมืองแล้วไม่ได้ประโยชน์นะครับคนดีก็จะเข้ามาเล่นมากขึ้นนะเพราะคนที่เล่นคิดว่าเป็นส.ส.แล้วประโยชน์ก็ไม่ได้ใช่ไหมอำนาจที่จะมาก็น้อยลงได้แต่เกียรติคนก็จะถอยจากตรงนี้ไปการซื้อเสียงทุ่มเทเงินซื้อเสียงถึงจังหวัดละ100ล้าน200ล้านก็จะค่อยๆหมดไปนะครับมันจะต้องเริ่มจากกติกาที่เข้มงวดโกงไม่ได้นะครับถ้าเผื่อเข้ามาว่าการประมูลทุกอย่างจะต้องเอาออกมาแฉทางโซเชียลมีเดียกระจายทั่วไปในทุกครั้งที่มีการประมูลจะต้องออกมาว่าใครประมูลมั่งจะต้องออกมาเปิดเผย คนประมูลเท่าไหร่อะไรแค่นั้นนะครับคือขั้นแรกก็มีการชี้แจงว่ามีบริษัทอะไรประมูลถูกไหมคือเวลานี้เนี่ยมันไม่โปร่งใสตั้งแต่ตอนแรกไงถูกไหมคือนี่เราก็ต้องรู้ของประชาชนก็ไม่ได้โง่แล้วเดี๋ยวนี้อ้าวเฮ้ยมีบริษัท ABCD ถูกไหมครับครับไอ้ ABCD เนี่ยแม่งหัวกันหรือเปล่าวะขั้นแรกเลยเกิดหัวขึ้นไปพอการหัวกันเกิดมาเนี่ยนะแสดงว่าเฮ้ยงวดนี้มึงรับไปงวดนี้ฉันรับงวดนี้เธอรับครับข้อมูลมันจะอยู่ครับครับนี่ถือเป็นข้อมูลกลางที่เป็นฐานข้อมูลที่คนทั้งประเทศจะรู้ได้ครับครับถ้าผมจำได้ว่าเคยมาออกรายการกับคุณได้เลิกเนี่ยครั้งที่ตั้งแต่ไอ้งบ 3.5 แสนล้านบริหารเนี่ยน้ำท่วมงบน้ำท่วมนะครับก็เราถึงบอกว่ามันไม่โปร่งใสนะครับมันไม่โปร่งใสการเปิดประมูลอะไรก็ดีอะไรต่างๆเนี่ยนะมันมีเงื่อนไขสารพัดเงื่อนไขถูกไหมเนี่ยแหละตรงเนี้ยแล้วก็สตง.ก็เข้าไม่ถึงเมื่อสตง.เข้าไม่ถึงเพราะว่าอำนาจรัฐมันปิดกั้นอยู่นะไอ้ตรงเนี้ยนะครับ
การเข้าสู่อำนาจก็ต้องมีหลักเกณฑ์หลักการชัดเจนมันต้องมีหลักเกณฑ์ชัดเจนแล้วก็สำคัญแล้วก็ต้องมีกฎหมายกำกับอีกกำกับดูแลเลยการบังคับใช้อย่างที่คุณมาชลอย่างที่คุณมาชลพูดต้องมีกฎหมายกำกับอีกคือตั้งพรรคการเมืองเนี่ยนะต้องยุ่มยิ้มแล้วครับคือจะมาบอกว่าแหมอยากจะตั้งพรรคเอาโกโก้เอามันไม่ได้แล้วคุณต้องมีอะไรต่างๆเยอะแยะมากนะแล้วต้องเป็นพรรคของประชาชนนะฮะตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าเราจะเห็นได้ว่าทำไมมันมีปัญหาภายในพรรคนะครับปัญหามุ้งพรรคการเมืองเนี่ยขึ้นมาใช่ไหมครับพรรคการเมืองเนี่ยมีเงินอยู่มีเงินบริจาคอยู่ครับ20ล้านแต่คุณชายหาเสียงไปตั้งเป็นพันล้านพันล้านครับคุณเอาเงินจากไหนมาหาเสียงวะก็มันต้องมีกติกากำกับครับอันนี้จริงถึงวันนี้กลไกของประเทศในการที่จะจัดการคนทุจริตเนี่ยยังอ่อนแออยู่ครับครับอ่อนแอมากๆเลยอ่อนแอมากๆเลยแต่ว่ า, ว่าส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งในบทความที่ท่านนันทเดชได้เขียนออกมาก็คือกรณีความรุนแรงตรงนี้ก็ยังให้กำลังใจทหารตำรวจที่เคร่งครัดอดทนอดกลั้นครับจนถึงปัจจุบันครับเพราะว่าถ้าในถ้ำต่อไปเนี่ยการยั่วยุครับทหารและตำรวจเนี่ยมันจะผุดขึ้นมาอีกครับเพราะคนพวกนี้ก็ไม่ได้ไปไหนเพียงแต่ว่าตอนนี้ก็นั่งเฉยๆไปก่อนครับนะฮะรอให้ฝนหายตกครับหรือรอให้หมดแล้วดูฝนไปก่อนก็จะผุดขึ้นมาอีกเป็นครั้งต้องคอยดูครับว่าจะต้องเกิดขึ้นมาอีกครับการผมถึงบอกว่าการปรองดองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้2 อย่างครับ1นะฮะก็คือคุณต้องเปิดเผยเหตุการณ์เรื่องชายชุดดำเรื่องอะไรนี้เอาให้หมดว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงมันอะไรมีมูลเหตุจากอะไรให้คนเขาหายข้องใจครับนะโดยเฉพาะคนชุดแดงเป็นล้านคนเขาได้เข้าใจครับว่าไอ้มันไม่ได้เป็นอย่างนี้นะครับทหารไม่ได้มาฆ่าประชาชนไม่ได้มายุยงครับถ้าเผื่อเปิดได้อย่างนี้นะครับจัดเจนงี้เรื่องมันก็จะการเอาไปปลุกระดมมันก็จะไม่เกิดขึ้นเองครับครับอันที่สองก็คือคุณทักษิณเลิกครับแกบรรลุทางธรรมนะแกหยุดครับไม่ลงมาเล่นการเมืองไม่มาอะไรอีกครับนะไม่พูดคุยกับพวกแกนนำไม่อะไรเรื่องก็ยุติคือมันมีบทเรียนที่สำคัญในอดีตนะนั่นเป็นบทเรียนที่ถูกนำมากลับในใช้ทางกลับนะครับบทเรียนในอดีตเนี่ยท่านปรีดีพนมยงค์นะครับหลังจากแรกแล้วเลิกเลยนะครับนะครับทั้งที่มันต้องอย่างนั้นพลังมหาศาลเลยนะครับแล้วไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยทั้งที่ท่านเนี่ยนะเคยถูกพูดง่ายว่าถูกรัชกาลที่7เลยบอกว่าเนี่ยรัฐธรรมนูญปกเหลืองเนี่ยไม่สตาลินเขียนก็เนี่ยใครตามแบบใครไม่รู้เนี่ยสตาลินหรือคุณท่านปรีดีนะนะอันนึงท่านเลิกเลยถูกไหมครับแล้วไม่กลับบ้านยังไงก็ไม่กลับก็ขอตายในต่างประเทศเลยเพราะท่านเห็นประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวเพราะฉะนั้นท่านเห็นว่าท่านเนี่ยเป็นตัวเงื่อนไขใช่ไหมท่านบอกว่าเป็นตัวเงื่อนไขใช่ไหมท่านกลับมาแล้วเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือคนที่ฝักใฝ่ท่านบูชาท่านหลงไหลท่านก็จะต้องโอ้โหแบบอะไรล่ะกระดิ่งบ้านเมืองมันจะวุ่นวายครับก็จะวุ่นวายนะอีกคนหนึ่งท่านจอมพลป.หลังจากที่ถูกปฏิวัติเนี่ยนะครับโดยจอมสิทธิ์เนี่ยท่านก็เลิกยุ่งเลยนะครับไม่เคยติดต่อกับใครทั้งสิ้นนะครับทุกอย่างเป็นไปคือธรรมชาติของคนที่ยอมรับสภาพว่าโอเคหมดนะฉันหมดอำนาจแล้วจบนะครับท่านก็ไปบวชพุทธคยาแล้วก็เสียชีวิตที่ญี่ปุ่นเนี่ยครับแม้กระทั่งอะไรล่ะก็ไม่ติดต่อกันเลยนะไม่ติดต่อกับคนนั้นคนนี้ไม่มีเลยนะแม้กระทั่งตัวชาติชายครับพลเอกชาติชายเนี่ยถูกอภิหิตั้ง 4-5 ประเทศครับนะถูกจำกลับเลยนะถูกไหมครับจนกระทั่งต้องไปตามตัวท่านกลับอ่ะท่านก็ไปคิดว่าจะกลับบ้านนะใช้ชีวิตของฉันในต่างประเทศเนี่ยนะจนทั้งกลายเป็นสิ่งที่ดีเป็นผลบวกกับประเทศชาติเพราะว่าอะไรในสุดแล้วต้องไปตามท่านกลับมาเพราะว่าท่านเนี่ยรู้จักคนเยอะครับท่านรู้จักคนจีนท่านรู้จักคนอาหรับอะไรเงี้ยต้องไปตามตัวมาเป็นรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศครับแล้วก็ท่านก็ทุ่มเทตามความสามารถท่านเราก็พ้นวิกฤตหลายๆวิกฤตมาในเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศนะครับไอ้อย่างนี้ต่างหากล่ะที่นี่แหละครับนี่คุณวัชระจะฝากไปบอกใครผมก็ฝากบอกทักษิณฝากฟ้าฝากบอกทักษิณว่าที่พี่นันทเดชบอกว่าเลิกเลยนะครับไม่ต้องยุ่งเกี่ยวไม่ต้องมาแอะไม่ต้องมาพูดวิจารณ์ไม่ต้องมาอะไรเลยเลิก Facebook เลิกอะไรทั้งหมดไม่ต้องคุณไม่มีกิจกรรมอะไร
นะที่ก็จะกลับไปตัวเดิมว่าถ้าจะแก้นิสัยคนจะแก้ได้ยากเนี่ยและในแง่เงื่อนไขที่มันเกิดจนถึงวันนี้แล้วเนี่ยว่าไม่ครับถ้าผู้ที่ก่อเหตุไม่หยุดมาตรการทางกฎหมายหรือมาตรการทางสังคมท่านจะให้ความแนะนำเรื่องนี้ยังไงครับเพราะถ้าเกิดว่าการเปิดเผยความจริงถ้าเกิดขึ้นผู้ที่เป็นตัวการไม่หยุดขั้นตอนที่3ที่จะต้องให้มันเกิดสภาพที่สมบูรณ์แล้วคนไทยจะได้มีความระมัดระวังมันคืออะไรไม่ครับผมคิดว่าถ้าเผื่อไม่หยุดเรื่องมันก็ยังยาวนะครับแล้วคนที่คนภายใต้กติกาและภายใต้สถานการณ์แบบนี้นะครับผมคิดว่าหลังจากการประชุมของปปส.กับคุณวัชระที่พาพวกคุณวัชระที่ผ่านไปเนี่ยนะครับผมคิดว่าประชาชนเนี่ยนะครับมากกว่าครึ่งหนึ่งของประเทศไทยเริ่มตื่นรู้นะครับการปลุกระดมหรือการเรียกคนให้มาหลงไหลต่อราบยศสรรเสริญอะไรมันยิ่งทำลำบากขึ้นนะครับผมว่าถอยเถอะถ้าเผื่อต่อสู้ต่อไปนะครับผมคิดว่ามันไม่เหมือนเดิมนะครับกติกาต่างๆมันจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับเมื่อกติกาต่างๆเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับการที่จะเอาตำแหน่งเอายศอะไรมาล่อคนหรือมาให้คนที่เข้ามาสวามิภักดิ์มันก็ทำลำบากขึ้นครับถึงแม้จะมีเงินนะครับเอาเงินมาใช้เอาเงินมาทำอะไรเนี่ยถ้าเผื่อเงินนั้นจะต้องการผลักดันให้คนไปทำอะไรอีกอย่างนึงซึ่งมันผิดกฎหมายมันก็ทำได้ยากขึ้นเพราะว่ามีตัวอย่างจากคดีชายชุดดำแล้วนะครับในที่สุดก็ไม่ยั่งยืนฮะเรื่องทั้งหมดเนี่ยผมว่าแม้จะมีความฝันอยู่นะครับแต่ก็ทำได้ลำบากขึ้นนะครับและลำบากมากเป็นทวีคูณถ้าเผื่อรัฐบาลนี้ทำอย่างเดียวครับคือทำอะไรโปร่งใสหมดทุกอย่างครับครับและสิ่งหนึ่งที่ท่านได้เขียนในบทความนี้ก็คือท่านบอกว่าคนทำความดีย่อมได้ดีในที่สุดคนทำความชั่วก็ต้องได้รับกรรมตามระเบียบไม่มีใครหนีกฎแห่งกรรมได้ยังไงคนที่ทำให้ประเทศมีความขัดแย้งคนที่รู้ตัวผิดก็ต้องมีการแก้ไขครับก็ถือว่าเรื่องนี้ก็พี่น้องประชาชนที่มีศาสนาในหัวใจก็ต้องให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายแล้วก็เชื่อว่าคนผิดก็ต้องได้รับผิดเปลี่ยนแปลงความจริงไม่ได้ครับก็คือสิ่งหนึ่งที่คนไทยจะต้องตระหนักนะฮะว่ามันเกิดขึ้นจริงนะครับตระหนักถ้าเกิดขึ้นจริงก็คือหนึ่งนะครับขบวนการล้มล้างสถาบันมีจริงนะถ้าคุณรักชาติรักชาติไทยคุณก็ต้องป้องกันตรงนี้ด้วยตัวคุณเองนี่อันหนึ่งอันที่สองถ้าคุณคิดว่าการคอร์รัปชันเนี่ยมันเป็นภัยร้ายแรงกับประเทศคุณก็ต้องนะสนับสนุนไม่ให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันในวงการเมืองวงการข้าราชการในทุกๆระดับในทุกๆระดับเช่นคุณต้องมีจิตสำนึกว่าคุณต้องไม่ติดสินบนเจ้าหน้าที่ละคุณทำผิดกฎจราจร คุณก็ต้องยอมละคุณก็ไปปรับไหมนะจะผิดพันหนึ่งอะไรก็นะแต่คุณเอาเงินยัดใส่มือเขาอะมันก็เลยกลายเป็นความมักง่ายที่ว่านิติรัฐมันก็เลยหายไปถึงแม้จะเป็นแค่เกล็ดนะครับแต่มันก็เป็นละอองแต่ว่ามันเกิดขึ้นแล้วไงว่าโอเคคุณสามารถจะบรีฟได้ถูกไหมครับคดีหนึ่งนะตำรวจมาบอกว่าอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมต้องไปแจกจ่ายเพราะว่าอันเนี้ยต้องถึงอัยการด้วยนะครับเพราะว่าต้นน้ำเนี่ยคือตำรวจไอ้ปลายน้ำคืออัยการถูกไหมแต่นี้พอไปถึงตุลาการยังมีอีกนะนั่นคือเขื่อนกั้นน้ำเลยถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าประเทศไทยเนี่ยนะครับเราประชาชนร่วมมือกันเนี่ยนะแล้วเลิกถือทัศนคติว่าก็เขาทำมานานแล้วอ่ะมันโกงกันมาโอ้โหตั้งดึกดำบรรพ์แล้วเลิกสักทีนะครับไอ้ตามน้ำอีกอย่างเลิกสักทีเลิกคิดว่าเขาตามน้ำนะเลิกสักทีคือผิดถูกว่านไปเลยนะครับนิติรัฐว่านไปเลยนะครับประเทศไทยเนี่ยจะแข็งแกร่งนะธุรกิจเนี่ยมันก็จะเจริญรุ่งเรืองนะต้นทุนเนี่ยมันจะต่ำเพราะอะไรคุณต้องเสีย 30% นะครับไปแจกจ่ายแล้วอาจจะจ่ายคนนี้แม่งตัวปลอมอีกนะตัวปลอมเพราะอะไรมาแอบอ้างแล้วจะไปพิสูจน์กับใครล่ะเขาจ่ายไปแล้ว 30% นะครับไอ้พวกเนี้ยมันต้องหายไปต้องหายไปจากประเทศไทยครับช่วงท้ายช่วงท้ายท่านจะมีอะไรบอกกับท่านผู้ชมก็ไม่มีบอกอะไรแล้วครับผมก็ฝากประชาชนว่าให้กำลังใจกสช.กับรัฐบาลครับไปก่อนสักระยะหนึ่งนะครับผมคิดว่า6เดือนก็คงจะพอเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะประเทศไทยเราจะไปทางทิศทางไหนครับนะครับดีบ้างไม่ดีบ้างอะไรก็ต้องอดทนนะครับเพราะว่าคสช.ทหารหรือรัฐบาลก็เป็นคนเหมือนกันนะครับ
คนเราเคยให้เวลารัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์มาตั้งปีครึ่ง กว่าจะออกมาอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือกว่าจะออกมาอะไรนี่ครับผมขอเวลาให้กับรัฐบาลชุดนี้สัก6เดือนพอครับครับท่านครับก็เช่นเดียวกันนะครับก็คือณขณะนี้เนี่ยนะครับก็คงจะต้องมีความมั่นใจกับรัฐบาลนี้นะครับมั่นใจในสิ่งที่กองทัพทำนะครับเพราะว่าผมว่ากองทัพเนี่ยมีบทเรียนเยอะในอดีตแล้วคิดว่าในทหารระดับกลางเนี่ยนะครับรู้ดีว่าจะต้องทำอะไรให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและราชบัลลังก์นะครับก็เขาฝากว่าให้ประชาชนเนี่ยอดทนอย่างที่พลโทนันทเดชท่านบอกไว้ว่าขอเวลาให้รัฐบาลเขาเนี่ย6เดือนนะก็น่าจะเพียงพอจะได้เห็นว่าอะไรเกิดขึ้นนะครับคือในโลกในยุคโลกาภิวัตน์เนี่ยมันมีปัจจัยภายนอกมากมายมหาศาลซึ่งรัฐบาลนี้เนี่ยหรือคสช.เนี่ยก็ได้ดำรงตนค่อนข้างจะดีนะครับไม่วอกแวกต่อแรงกดดันจากภายนอกใช้ประโยชน์จากเขาเรียกอะไรใช้ประโยชน์จากความที่ตัวเองเนี่ยสามารถที่จะทำได้อย่างรวดเร็วแล้วก็เข้มแข็งแต่ขณะเดียวกันก็ไม่ทำร้ายประชาชนครับคือเอาไปเข้าบ้าน AF เนี่ยก็ไม่ได้ทำร้ายนะครับก็เป็นการปรับความเข้าใจการไปปรับทัศนคติการมองเห็นภาพต่างๆนะครับมันก็ไม่เกิดความรุนแรงในลักษณะของทหารเอาไปเข้าข่ายซ้อมอะไรอย่างที่มันมีกรณีผู้หญิงออกมาประกาศจนกระทั่งตัวประยุทธ์เองก็ต้องออกมาตอบโต้นะครับค่อนข้างที่จะหนักแน่นนะฮะอันนี้ก็ขอฝากให้ประชาชนเนี่ยได้ตระหนักถึงความอดทนอดกลั้นนะครับของกองทัพแล้วก็ขอให้ท่านเนี่ยมีความอดทนต่อการกระทำของรัฐบาลนี้นะครับอะไรผิดบ้างไม่ถูกใจท่านบ้างก็อดทนดูเขาระยะยาวแล้วก็สำหรับฝากให้ถึงสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติเนี่ยสปช.ครับสปช.เนี่ยควรจะนะครับตั้งโจทย์ให้กับตัวเองเลยว่าในรอบ10เดือนเนี่ยนะของการชุมนุมทุกเวทีเนี่ยเขาพูดอะไรบ้างเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศครับครับขอบพระคุณทั้งสองท่านนะครับครับสวัสดีครับขอบคุณพี่น้องประชาชนท่านผู้ชมนะครับสิ่งที่เราต้องช่วยกันถอดบทเรียนทั้งสองท่านก็ได้ให้ข้อคิดความเห็นมากมายนะครับว่าถ้าความจริงถูกเปิดเผยและคนที่กระทำการในสิ่งที่ไม่ดีจุดกระทำการสิ่งนั้นบ้านเมืองก็จะมีโอกาสแล้วก็สำคัญก็คือขอให้พี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมในการให้โอกาสกับรัฐบาลชุดนี้นะครับในการทำหน้าที่ด้วยเจตนาที่ท่านอยากจะให้บ้านเมืองไปสู่ทิศทางที่ดีแล้วก็ได้ประกาศนโยบายไว้เด่นชัดว่าการพัฒนาและเสริมสร้างของกองทัพระบบป้องกันประเทศนั้นจะต้องมีการพัฒนาไปพร้อมกับการรักษาประชาธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติเวลาของรายการหมดลงนะครับผมได้เลิกเหมือนอาและทีมงานช่อง13สยามไทยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งสองท่านต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ